สวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมาแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นสเปเชียลไลฟ์มากมากเป็นไลฟ์ที่พิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการไลฟ์ในสถานที่ที่พิเศษมากๆอีกสถานที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่สุดโปรดของครูรุ้งอีกสถานที่หนึ่งนะคะในประเทศไทยเลยมาใครมาแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวครูรุ้งเข้าดูก่อนนะมายังเข้ายังโอเคที่พูดไปทั้งหมดนี่คือไลฟ์เข้าหรือยังเอาที่พูดไปทั้งหมดไลฟ์เข้าแล้วนี่นาโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหนะคะพิเศษมากวันนี้มาในกางเกงสีทองด้วยเห็นกางเกงด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อสวัสดีค่ะอาจารย์เจ้าโอเสียงครูชัดไหมลูกเสียงครูชัดไหมขอบคุณมากลูกอมิวเสียงครูชัดไหมภาพชัดไหมภาพสวยไหมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเออสวัสดีทุกคนลูกมาช่วยกันแชร์เลยนะคะช่วยกันแชร์ด่วนนะคะไลฟ์วันนี้นะคะโอ้ยรับประกันความพีคแพงใส่กางเกงสีทองขนแน่นมาขนาดนี้มันต้องพีคแพงแน่นอนเดี๋ยวดูคนก่อนว่าเป็นไงบ้างนะคะคุยสลีบอกเสียงชัดค่ะสุดยอดเลยลูกคุยสลีโอเคนะคะมาเสียงภาพชัดเจนนะคะโอ้คุณสุภกรบอกขอบคุณมากๆเลยค่ะจากเกาหลีใต้คุณสุภกรคำซาฮามิดาอันยองอาเซโยนะคะลูกตู่สวัสดีค่ะนะคะกางเกงสีทองโดยพัฒากุลนี่กางเกงสีทองโดยพี่ตู่พัฒากุลเหรอคะเนี่ยเจ้าของที่ตัดให้มาแล้วเนี่ยนะคะเสื้อแบรนด์สิริวัณณวรีแบงคอกนะคะกางเกงพัฒากุลเฮ้ยชื่อแบรนด์ดีพัฒากุลแบรนด์ไฮมากเลยแบรนด์พัฒากุลนะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจเรียบร้อยมาค่ะลมแรงมากเลยค่ะแม่ลมแรงแต่ว่าเสียงลมมันไม่ได้เข้าไมค์รบกวนลูกๆใช่ไหมคะน่าจะดูจากขนอ๋อขนกระพือใช่ลูกต้าขนกระพือใช่นี่เป็นนกหรือเปล่าวันนี้ครูรุ้งเป็นนกหรือเปล่าคือมีขนแล้วก็ปีกคือพร้อมจะบินได้แล้วอยู่บนชั้นที่16ของโรงแรม Oriental Mandarin Oriental นะคะหรือว่าโรงแรม Oriental นะคะนี่พร้อมบินเลยครูรุ้งเป็นนกหรือเปล่าคะเนี่ยอย่างนี้นะคะใส่รูดซิปปิดดูคอตันไหมลูกเปิดได้นะเปิดนิดนึงดีกว่าแม้มันดูคอตันหรือเปล่าอีดีไหมคะอีดีไหมคะมันโอเคไหมมันช่วยขึ้นมาไหมสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณผิงแซ่หลี่ค่ะลูกต้ามณีนุชบอกเสียงลมไม่เข้าค่ะโอเคคุณเบญญาภามาค่ะลูกดาสุดาพรมาค่ะลูกอิดดวงฤดีมาค่ะไกด์นาเดียมาลูกนะคะคุณโซดาค่ะลูกเฟิร์นค่ะครูจี๊ดมาค่ะแหม่มมาค่ะยิ่งอรุณมาค่ะครูออนนี่มาค่ะเจ้อินดี้มาค่ะนีนิวสวัสดีค่ะลูกโอเคนะคะแต่พี่ว่ามันลูกขึ้นดีกว่าใช่ปิดสวยกว่ามันมาทรงเสื้อแบบนั้นเนาะปิดดีกว่าลูกปิดดีกว่าขออภัย สวัสดีทุกคนค่ะเอาแชร์ก่อนโอ้ยแม่ยังไม่ได้แชร์เลยวันนี้นะคะครุ้งจะบอกว่าเป็นอีกไลฟ์หนึ่งที่แพงอ่ะเอาพูดแบบนี้เลยดีกว่าแต่ต้องดูพลังงานพวกเราด้วยต้องดูพลังงานลูกศิษย์ด้วยว่าพลังงานโดยรวมของพวกเราอ่ะเป็นยังไงแล้วครูจะถ่ายทอดเท่ากับระดับพลังงานที่พวกเราอยู่ตรงนี้ถ่ายทอดเท่ากับระดับพลังงานที่พวกเราส่งมาให้ครูรุ้งค่ะครูพูดแค่นี้เลยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะสุดจิตสุดใจคุณคำพีสมุนละมาแล้วนะคะคุณแม็กเดอะเมืองลุงสวัสดีค่ะคุณแม็กค่ะคุณเล็กมาเรียมาแล้วนะคะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะอ่ะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนพวกเราเลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนพวกเราเลยโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวครูรุ้งแชร์กับพวกเราด้วยนะคะ3เคล็ดลับค่ะสร้างดวงชะตาชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยพลังจิตใต้สำนึกค่ะพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า subconscious mind ส่วนจิตสำนึกเนี่ยเราเรียกว่า conscious mindเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นมีหรือทำอะไรก็ได้เนี่ยด้วยการขับเคลื่อนที่ทรงพลังจาก subconscious mind หรือว่าจิตใต้สำนึกแล้วครูพูดเสมอนะคะว่าจิตใต้สำนึกของเราทุกคนมีพลังดั่งพญาช้างสารที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเจ้ายักษ์จินนี่ในตัวเรา
พลังช้างสารในตัวเราอันนี้เรียกว่าพลังแห่ง subconscious mind หรือว่าพลังแห่งจิตใต้สำนึกซึ่งเราทุกคนมีหมดเลยจิตสำนึกคือตัวสมองคือตัวนึกตัวคิดคือสิ่งที่เราแบบอ่านฝึกฝนเรียนรู้จดจำตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวจิตสำนึกจำได้ไหมรู้มีเหตุมีผลแต่ตัวจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วบรรจุไว้ซ้ำๆย้ำๆแล้วตอกเสาเข็มไปด้วยพลังความรู้สึกตอกเสาเข็มไปด้วยประสบการณ์สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันกระแทกเข้ามาในความรู้สึกของเราทั้งดีทั้งร้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกบรรจุไว้นะคะในจิตใต้สำนึกและการที่เราเป็นเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้มาจากการที่เราเป็นตัวเราอย่างเพียวๆ 100% นะคะมันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมเข้ามาระดับจิตใต้สำนึกจากคุณพ่อคุณแม่เราสืบทอดมาถึงตัวเราเนาะหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเราเนี่ยนะคะมันเกินกว่าที่จะคาดเดาว่ามันมีต้นสายปลายเหตุมาจากไหนแต่เราก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเราก็มีพฤติกรรมแบบนี้เราก็มีชีวิตแบบนี้เราก็มีหน้าตาชีวิตแบบนี้เราเลือกคนรักแบบนี้เราเลือกทำงานแบบนี้เราเลือกมีชีวิตแบบนี้เราเลือกการใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราเลือกที่จะให้ตัวเองปรากฏกายมีบุคลิกภาพต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกของเราที่สั่งให้เราเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นเลือกที่จะทำแบบนี้นะคะจิตใต้สำนึกของเรานี่ทรงพลังมากๆเลยนะมาค่ะแสงเป็นไงบ้างนะคะคุณตั๊กสวัสดีค่ะคุณตั๊กโอลี่นะคะคุณพิมลบอกหมดพลังฟังครูรุ้งโอ้นี่เป็นสโลแกนเลยใช่ไหมคะนี่เป็นสโลแกนใช่ไหมคะคุณพิมลหมดพลังฟังครูรุ้งโอ้น่ารักมากๆเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยนิ้วโป้งนะแชร์ค่ะแชร์หนึ่งพันแชร์แล้วครูรุ้งเริ่มเลยนะคะสามเคล็ดลับสร้างดวงชะตาชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยพลังจิตใต้สำนึกนะคะกี่แชร์แล้วนะคะเดี๋ยวครูรุ้งนะคะดูพวกเราก่อนว่าวันนี้พลังงานพวกเราได้หรือเปล่าพลังงานพวกเราได้หรือเปล่าไลฟ์คราวที่แล้วมาตอน5ทุ่มครึ่งอยู่กัน 1,200 คนแล้วก็พลังพีคตลอดตั้งแต่เริ่มไลฟ์จนจบไลฟ์เลยนะคะวันนี้ครูรุ้งอยู่ที่โรงแรมโอเรนเทนค่ะ Mandarin Oriental นะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนะคะครูรุ้งอยู่บนห้องชั้น16นะคะเป็นห้องสวีทชั้น16นะสวยมากๆเลยนะคะครูยังไม่ได้แชร์เลยครูยังไม่ได้แชร์เลยเดี๋ยวครูแชร์ก่อนเดี๋ยวครูแชร์ก่อนสวัสดีคุณสโนวี่คุณสโนวี่บอกหมดพลังฟังครูรุ้งค่ะครูอิสรีบอกแชร์ค่ะโอเคค่ะคุณปราณีต่อมดวงแก้วค่ะแชร์ก่อนเร็วแชร์เลยนะคะแชร์แล้วเราจะได้สอนกันแบบ non stop เลยดีไหมหรือพี่ไอซ์จะแพนกล้องให้พวกเราได้เห็นวิวนะคะฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะคือไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามนะไปสวยนะคะไฟยังไม่ปิดเลยแต่เราน่าจะไลฟ์กันจนกระทั่งไฟเขาปิดเลยแหละครูว่าเป็นไปได้เดี๋ยวดูพลังงานพวกเราวันนี้ก่อนว่าครูจะแบบถ่ายทอดระดับประมาณไหนดีนะคะฝั่งนู้นคือไอคอนสยามค่ะที่รักทุกคนของครูรุ้งที่รักทุกคนจ๋าเห็นไหมเห็นไกลๆไหมพอดีเลนส์มันแบบว่าเบลอนิดนึงเนาะแต่เราก็จะเห็นไกลๆแสงสวยๆตรงนั้นคือไอคอนสยามค่ะโอเคนะคะตึกสูงนะครับสวยมากเลยอ่ะมาคุณวีระยาบอกแชร์ค่ะคุณสายรุ้งค่ะคุณสุมารีค่ะอาจารย์จ้าโอค่ะโอเคคุณ Enjoy ชยานิสาค่ะโค้ชโอบอกฮะ564แชร์เองเหรองั้นนั่งคุยกันเล่นๆแล้วกันไม่ต้องสอนอะไรมากมายแล้วเปลี่ยนใจ มาคุยกันเล่นๆแล้วกันแบบสนุกๆเปลี่ยนหัวข้อใหม่นะคะเพราะว่าถ้าทางหัวข้อนี้นะคะจะทุกคนไม่ค่อยอยากรู้ไงทุกคนไม่ค่อยอยากรู้หัวข้อนี้ก็คือแบบแชร์กันแค่500 600แชร์เองอะนะคะคือผ่านไป8นาทีปกตินี่ต้อง 1,000 ถึง 1,200 แชร์แล้วใน8นาทีนะคะวันนี้คือแชร์กัน 5-600 แชร์หรือว่าชมความงามของวิวเพิร์นหรือว่าชมความงามของแม่เพิร์นยังไงดีเนี่ยหรือว่าแบบหัวข้อวันนี้มันดูแพงไปไม่อยากเรียนวันนี้เอาไว้เก็บไว้เรียนที่บ้านดีมั้ยวันนี้มันนอกสถานที่แม่ไม่ต้องสอนแพงมากหรอกค่ะแม่ไปพักผ่อนเถอะอย่างนั้นหรือเปล่าต้องถามก่อนนะคะก็อาจจะเปลี่ยนหัวข้อก็ได้นะหัวข้อหรือว่าหัวข้อมันอาจจะแบบแรงไปหรือเปล่าหรืออยากจะให้แม่สอนหาเงินบนโลกออนไลน์มั้ยอยากจะให้แม่สอนไลฟ์สดหรือเปล่าหรืออยากจะให้แม่ปลดล็อกเรื่องธุรกิจเรื่องเงินมั้ยเรื่องการขายไม่อยากฟังเรื่องแบบสร้างดวงชะตาชีวิตใหม่อ่ะแม่มันดูแบบมันดูลึกซึ้งเกินไปมันดูแพงเกินไปมันแบบ
สปิริตชวลจิตวิญญาณเกินไปแม่แบบไม่อยากฟังอย่างเงี้ยก็ก็เปลี่ยนเรื่องได้นะหัวข้อดีๆแบบนี้อ๋อวันนี้ยังไม่พร้อมฟังอะค่ะแม่มันพีคมากแล้วมันก็แพงมากอย่างเงี้ยก็ได้ก็เปลี่ยนหัวข้อเรื่องคุยกันชิลๆสบายๆบนดาดฟ้าบนห้องพักชั้น16ที่โรงแรมโอเรนเทนก็ได้อยากเรียนครับไลฟ์มาเพื่อเรียนค่ะโอเคอยากเรียนค่ะวิมานวิวสวยใช่ไหมคะแม่อ่านวิวเป็นวิมานได้ไงเนี่ยทำไมสายตาเราเห็นคำว่าวิวเป็นคำว่าวิมานเนี่ยเราจูนกับอะไรอยู่เนี่ยอ่านคำว่าวิวสวยเป็นวิมานสวยคูรุ้งนะคะเอาส่งดาวกันมารัวๆเลยนะคะน่ารักจังเลยอ่ะลูกจากคอมโบเดียโซซาได้คอมโบเดียนะคะขอบคุณที่ส่งดาวกันมารัวๆเลยนะคะอ่ะให้เวลาอย่างนี้ดีกว่าแม่ให้เวลาอีก3นาที3นาทีนะคะตอนนี้787แชร์แล้วให้เวลาอีก3นาทีถ้า3นาที1,000แชร์ก็คือสอนเรื่องนี้แหละแต่ถ้าไม่1,000แชร์เปลี่ยนเรื่องวันนี้พีคมากนะนั่งสอนดีกว่ามาไม่อยากยืนสอนเลยเอาเก้าอี้มาได้ไหมลูกนะคะเอาเก้าอี้มาดีกว่าเอาเก้าอี้มาลูกโหเด็กๆอุตส่าห์แบบจัดให้ยืนไลฟ์สดนะคะอ่ะเอาเก้าอี้มาดีกว่าเอาเก้าอี้มาแม่แชร์หรือยังคะแม่เออแม่แชร์หรือยังใช่ไหมแม่แชร์แล้วสิคุณนุ้ยน่ารักมากคุณสุภาพรรัวดาวมา45ดวงแม่ไม่ได้พกกระดิ่งมาด้วยนะวันนี้นะไม่ได้พกกระดิ่งมาด้วยโอเคป่ะเราจะแบบดิดนิ้วแทนดิดนิ้วแทนกระดิ่งนะคะคุณสารัตรัวดาวให้ครุ้ง45ดวงค่ะลูกเฟิร์นกับพี่ก้อยรัวหัวใจมารัวนะคะอะไรลูกเราไม่ได้กระดิ่งมาแต่ที่โรงแรมมีอันนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูกระดิ่งของโรงแรมนะคะน้องหมิวน่ารักมากเอาทุกคนเร็วมาโอเคเอาเก้าอี้มาเลยลูกเขียบเก้าอี้ให้ครูหน่อยนะคะมาทุกคนเร่งมือโค้ชโอบอกแม่แชร์แล้วเอาเดี๋ยวช่วยแชร์อีกทีนึงก็ได้หืมเอาช่วยพวกเราแชร์อีกทีนึงลูกที่รักทุกคนอหมิวแชร์แล้วใช่ไหมลูกโอ้คุณหญิงสุวพัฒน์นะคะรัวดาวอีก45ดวงลูกน่ารักมากอ่ะนั่งดีกว่าเนาะอู้คุณมาเรียสิริพรรัวดาวมาอีกค่ะอ่ะคุณลุงนั่งสอนดีกว่าเออโอ้โหโอเคนั่งสอนแล้วลูกศิษย์ยังเห็นวิวสวยอยู่ไหมยังทรงพลังอยู่นะอ่ะโอเคขอหมอนสักใบนึงได้ไหมลูกเอามาเท้าแขนนิดนึงหมอนสีฟ้าข้างในอันเล็กอ่ะที่เป็นแบบอันตรงกลางหรืออันตรงกลางก็อีโซฟานั้นอ่ะนะคะอ่ะโอ้คุณปณิสราลัวดาวมา50ดวงนะคะสุดยอดมากๆเลยอ่ะเออพี่ไอ้มุมนี้ก็สวยนะแบบว่าแหงนใช่ไหมนิดนึงเออเห็นด้านนี้ด้วยสวยๆขอบคุณลูกหมิวค่ะอ่ะโอเคดีมากพี่ไอซ์ดีมากสวยงามมากพี่ปฏิบอกวิวสวยนะคะมาคุณมณิสราสวัสดีค่ะคุณคิมเสงมาแล้วอ่ะ 1,000 แชร์ยังจะได้สอนวันนี้พีคแพงนะพูดไม่ได้พูดแบบสุ่ม4สุ่ม5นะวันนี้พูดจริงนะนะคะเอายังลูกถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วแม่รุ้งมาให้คีแพงแชร์รัวๆค่ะคุณรัญชลีรัวดาวมัน100ดวงแม่ทำเสียงแบบนี้ได้ไหมครูรุ้งทำเสียงประมาณนี้ได้ไหมพวกเราโอเคกับเสียงครูรุ้งแบบประมาณนี้ไหมคะโอเคไหมลูกเสียงอาจจะไม่ได้ดังมากนะแต่โอเคไหมโอเคนะคอมเมนต์บังหน้าพี่นิดหน่อยนะคะพี่ไอ้ลดกล้องนิดหนึ่งลดกล้องนิดหนึ่งนะคะแม่สวยกว่าวิวอีกค่ะวันนี้โถลูกมาดามอู้ให้กำลังใจขนาดนี้แม่ต้องสอนอย่างดีเยี่ยมแล้วล่ะมาพี่หมิวแชร์แล้วใช่ไหมลูกโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ขอแชร์ไปที่กลุ่มเพิ่มอีกสัก3กลุ่ม4กลุ่มของแม่ละกันนะลูกนะทำเสียงขนาดนี้พวกเราไหวไหมฮะไหวไหมฮะกับเสียงนี้นะคะเดี๋ยวแชร์ไปในคอร์สสัมมนา14แชร์ไปในคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตค่ะแชร์ไปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแชร์ไปในคอร์สเขียนโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคค่ะแชร์ไปในคอร์สจิตจักรพรรดิค่ะโอเคคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแชร์ค่ะ7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งแชร์ค่ะนะคะโอ้ยตื่นเต้นจังโอเคค่ะอ่ะแชร์ไปกับพวกลูกด้วยนะคะครูนุ้ยมาถามบอกแล้วแม่แชร์หรือยังได้จ้าเดี๋ยวแม่แชร์เลยนะคะลูกนุ้ยทักขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาแล้วครูรุ้งสอนเลยนะคะช่วยพวกเราแชร์ขอบคุณมากเลยโซซาได้คอมโบเดียส่งดาวให้แม่ตลอดเลยวันนี้ทุกคนสุดยอดมากสบายดีลูกๆสปป.ลาวค่ะลูกโอ้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากอ่ะคิดว่าแชร์กันพอสมควรแล้วนะคะ
โอเค 1,129 แชร์พวกเราสุดยอดมาก 1,129 แชร์พวกเราสุดยอดมากค่ะโอเคครูรุ้งเริ่มเลยนะอะไรลูกนุ้ยมาบอกแม่แม่ตกลงเสียงชัดนะทุกอย่างดีมากนะคะลมสงบแล้วไงขนแม่ไม่ปิวแล้วเราเห็นไหมขนแม่ไม่ปิวแล้วพี่ต้ามกีต้าแซวแม่ว่าลมพัดขนปลิวเห็นไหมตอนนี้พลังงานกลับมาสงบนิ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นพลังงานของแบบตอนนี้พลังงานกลับมานุ่มนวลสงบนิ่งนะคะอ่ะทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมเลยเนาะมีปอสวัสดีลูกแม่นุชบอกแชร์50กลุ่มแล้วนะคะสวยมากโอเคใครที่เชื่อเรื่องโชคชะตาดวงชะตาใครที่มีโอกาสตรวจดวงชะตาใครบ้างที่เคยดูดวงวันนี้ใครบ้างที่อยากปรับดวงชะตาชีวิตตัวเองใครบ้างที่อยากให้ครูรุ้งช่วยแก้ไขดวงชะตาครูรุ้งไม่ได้มาแตะต้องดวงชะตาใครนะคะทุกคนต้องฟังแล้วเลือกที่จะเอาไปทำโอเคไหมครูรุ้งไม่ใช่หมอดูแล้วครูรุ้งก็ไม่ใช่คนที่จะมาสร้างโชคชะตาให้ใครใหม่ได้ครูรุ้งเพียงบอกวิธีที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังจิตใต้สำนึกในตัวเราทุกคนแต่เราทุกคนต้องเป็นคนเลือกว่าเราจะเอาชีวิตใหม่ไหมและเราต้องเป็นคนเอามันไปสร้างไปลงมือทำด้วยตัวเราเองครูรุ้งเป็นเพื่อนเราเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราทุกคนที่จะมาบอกทางที่ครูรุ้งเปลี่ยนเส้นทางทางเดินหรือว่าเปลี่ยนเดสตินีหรือว่าเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของตัวเองแล้วก็เอามาบอกพวกเราสุดท้ายเราคือผู้เลือกว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตเราไหมเราต้องการที่จะขีดเขียนดวงชะตาชีวิตของเราใหม่ไหมจริงๆไลฟ์วันนี้มันควรจะเป็นคอร์สออนไลน์มันควรจะสอนกันในกลุ่มปิดกลุ่มลับนะคะแต่วันนี้อยากให้กับพวกเราจริงๆอยากแบ่งปันกับพวกเราจริงๆโอเคไหมจริงๆเรื่องวันนี้มันพิเศษมากครูลุงพูดเลยว่ามันพิเศษมากจริงๆเรื่องราวในวันนี้มูลค่าคอร์สนี่เรียกว่า 29,000 ยังได้เลยแล้วเราควรจะไปอยู่กันในกลุ่มปิดแล้วก็เลือกคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตตัวเองจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้เข้ามาฟังเออเนาะใช่ไลฟ์นี้ไม่บังเอิญแล้วล่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาฟังหรอกเพราะหัวข้อที่มันตั้งมันก็คัดเลือกคนเข้ามาฟังเหมือนกันคนที่อยู่ตรงนี้ครูรุ้งสัมผัสและเชื่อได้ว่าเราจะเป็นผู้กุมชะตาชีวิตตัวเองกุมดวงชะตาชีวิตตัวเองเราตรงนี้อยากจะปรับโครงสร้างชะตาชีวิตอยากจะปรับผังดวงชะตาชีวิตเราถึงดึงดูดมาเจอกันไงไลฟ์วันนี้พีคแพงมากนะคะโอเคไหมโอเคไหมลมอ่อนๆพัดมานะคะโอเคแสดงโอ้911911 It's the lucky number of today so be sure to start our lessons today together okay are you ready to go with me นะคะก็มีลูกคอมโบเดียลูกจากเมียนมาแล้วก็จากต่างชาติด้วยนะคะเราก็จะเป็นไบลิงกัวลนะคะพูด2ภาษา ดีไหมวันนี้เราจะแบบไบลิงกัวคุณลุงไม่ได้เอากระดิ่งมาจากบ้านน้องหมิวบอกว่านี่กระดิ่งของโรงแรมนะคะใครที่รัวดาวมามากที่สุดครูจะเคาะให้นะคะส่วนถ้าเกิดรัวดาวมาแบบ40 50ดวงอาจจะเคาะไม่ไหวนะคะโอ้ยลูกช่วยแม่ถือ นี่คือกระดิ่งที่เราจะเคาะวันนี้โอ้ยน้องมิวนี่คือกระดิ่งของโรงแรมนะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้พกกระดิ่งมาน้องมิวก็เลยบอกเอากระดิ่งของโรงแรมที่ห้องนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวลูกส่งดาวมาแบบ50ดวง100ดวงเนี่ยแม่ขอไม่เคาะก็คือจะเคาะให้สำหรับคนที่ส่งพันดวงอัพนะขอโทษนะลูกขอบคุณพี่มิวมากพี่มิวถือแน่นๆนะกระดิ่งยักษ์มากสวัสดีค่ะคุณพัฒนพลคุณพัฒนพลสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันในไลฟ์ครูรุ้งแล้วใช่ไหมมา คุณเดือนเพ็ญบอกหลงรักครูคนนี้มากเลยค่ะขอบคุณคุณเดือนเพ็ญนะคะส่งความรู้สึกมาจนถึงครูรุ้งเลย I'm ready นะคะโอเคอาจารย์โอบอก I'm ready so we start at almost
20 minutes. We just start, but it's okay. Right now is the perfect time for you all. So we have to start from ketlab number one, the secret number one. Okay? Song phasa jing wa wan ni. Secret number one. So we start right now. Okay. Kun Supakorn bok, yes! Okay. ครูถามอีกรอบหนึ่งในที่นี้มีใครที่อยากจะแก้ไขดวงชะตาตัวเองไหมอยากจะปรับผังโชคชะตาชีวิตตัวเองไหมจิตใต้สำนึกของเราถ้าเรากับเขาวางแผนร่วมกันถ้าเรากับจิตใต้สำนึกของเราสร้างร่วมกันหน้าตาชีวิตเราจะเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตเราจะเปลี่ยนครูรุ้งเคยเป็นคนที่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมตามมีตามเกิดเกิดมาพ่อตายตั้งแต่7 เดือนเป็นคุณพ่อครูรุ้งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่31นะคะแล้วก็เสียชีวิตที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคุณพ่อครูรุ้งไปเป็นตำรวจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตอนนั้นครูรุ้งคลอดออกมามีชีวิตอยู่ได้7เดือนคุณพ่อเสียนะคะแล้วก็คุณแม่ครูรุ้งแม่แต่งงานใหม่นะคะกับพ่อเลี้ยงครูรุ้งนะคะแล้วก็ครูรุ้งก็รับรู้มาโดยตลอดว่าพ่อตายตั้งแต่เด็กพ่อตายตั้งแต่เด็กเหมือนกับว่าเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยคนก็จะเรียกเราว่าเด็กกำพร้ากำพร้าพ่อน่าสงสารน่าเวทนาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อตายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเด็กกำพร้าหน้าต่ำอะไรเงี้ยเราจะเคยได้ยินคำพูดนี้มาตั้งแต่เด็กไม่รู้ผู้ใหญ่คนไหนพูดให้เราฟังอะนะคะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็คงเอ็นดูเราสงสารเรานั่นแหละแต่ยิ่งคำพูดที่แบบสงสารของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันห่อเหี่ยวอะชีวิตเรามันดูแย่จังเลยนะคะครูรุ้งถูกชุดข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันใส่ครูรุ้งมาตอนเด็กไงหนูนิ่มสวัสดีลูกนะคะโค้ชโอบอก 1,353 แชร์แชร์เพิ่มได้อีกนะคะโอเคนะกำพร้าหน้าต่ำอะไรอย่างงี้นะคะคุณณัฐวิภาเราเป็นเพื่อนกันแล้วใน Facebook ส่วนตัวนะคะโอเคมาแล้วลูกหนึ่งบอกวิวดีจังเลยนะคะลูกหนึ่งวิวตอนกลางคืนลูกหนึ่งเห็นวิวตอนกลางวันไปแล้วที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งฮะเมื่อกลางวันครูรุ้งพารีวิวห้องพักของครูรุ้งนะคะห้องพักนี้ก็คือต่อคืนเนี่ยคือคืนละ 199,950 บาทนะคะแต่ครูรุ้งไม่ได้จองห้องพักไทป์นี้มานะคะคือห้องพักไทป์ที่ครูรุ้งจองมาเนี่ยมันเต็มทางโรงแรมก็เลยอัปเกรดให้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยคือเหมือนจักรวาลจัดสรรให้แม่จับอะไรนะแม่ยัดให้จับใส่มือแม่ยัดให้จับใส่มือนะคะต้องขอบคุณมากๆนะสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้อ่ะพี่พลอยน่ารักมากนะคะใครอยากไปดูครูรุ้งรีวิวห้องพักนะคะห้องสวีทนะชื่ออะไรนะหันมาลูกห้องพักชื่อซีแลนเดียสวีทนะคะจักรวาลจัดสรรให้นะคะใครอยากดูครูรุ้งรีวิวห้องพัก200,000ทอน50บาทห้องเนี้ยคืนละ 200,000 ทอน50บาทนะคะแต่ครูรุ้งได้รับการอัปเกรดห้องเพราะว่าห้องที่ตัวเองไทป์ที่ตัวเองจองมาเนี่ยมันเต็มหมดเลยช่วงนี้คนเข้ามาพักเยอะมากจักรวาลก็เลยจัดสรรให้นะคะขึ้นมาเลยดีใจมากนะคะจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ว่าได้ห้องที่แบบ the best มากเลยนะคะอ่ะไปดูที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งได้ครูรุ้งรีวิวห้องพักไว้นะคะอ่ะมาต่อลูอุลักกี้เกิร์ลมานะคะครูรุ้งพูดเล่าเลยแล้วกันนะตอนเราเกิดอ่ะตอนเราเกิดพี่พลอยบอกเมื่อตอนเย็นที่ครูรุ้งสอนที่ Facebook ส่วนตัวสอนแพงมากใช่ๆนะคะไปดูที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งได้สอนแพงมากจริงๆนะคะห้องสวยมากๆก็ไปดูรีวิวได้ที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งอีกเช่นกันนะคะเราอยากเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตตัวเองไหมครูรุ้งเริ่มเลยนะให้เราทุกคนหลับตาค่ะแล้วนึกว่ามีอะไรในชีวิตนี้ที่เราอยากทำแล้วเรายังไม่ได้ทำหรืออะไรในชีวิตนี้ที่เราอยากเป็นถ
ึงแม้คนในปัจจุบันของเราที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อาจจะไกลห่างกับคนที่เราอยากเป็นตัวเราในอนาคตที่เราอยากเป็นถึงแม้ว่าตอนนี้มันไกลห่างกว่าคนที่เราคิดว่าเราจะเป็นแต่เราอยากเป็นคนคนนั้นเราอยากมีอาณาจักรริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราอยากเป็นเจ้าของเขาทั้งลูกเลยเราอยากเป็นเจ้าของบ้านพักที่เขาใหญ่25ไร่เราอยากจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมบนภูเขาบนภูเราอยากสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้คนได้มาปฏิบัติธรรมเราอยากมีบ้านสวนสัก5ไร่ไว้ปลูกต้นไม้ที่มีผลเอาไว้กินต้นมะม่วงต้นขนุนต้นละมุดต้นลำไยเราอยากมีไร่เงาะเราอยากมีไร่ไอ้ลูกส้มๆมันชื่ออะไรที่พี่ชอบกินมะยงชิดเราอยากมีฟาร์มผักออร์แกนิกปลอดสารสัก10ไร่เลยมีอะไรที่เราอยากทำมีอะไรที่เราอยากเป็นแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นมันบ้างมีไหมคะมีไหมมีไหมคุณดวงกมลบอกอยากช่วยเหลือครอบครัวคุณยงสรมบอกว่าอยากทำบ้านใหม่ให้แม่สุดยอดอยากปลูกบ้านให้แม่คุณเบญญาภาบอกอยากมีบ้านสวนสัก5ไร่มีแม่น้ำไหลผ่าน Princess วนิดาบอกอยากเป็นคนดังระดับโลกค่ะซูซี่บอกอยากมีรถหรูในฝันขับนะคะมีค่ะสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นพี่อุ๋มกนกการบอกว่ามีเยอะแยะเลยค่ะนะคะลูกจุ๋มบอกมีค่ะแม่พี่เรียนบอกแชร์แล้วค่ะพี่เรียนแชร์แล้วขอบคุณมากครูอิสรีบอกอยากสร้างคน 3,300 คนไกด์นาเดียบอกอยากสร้างโรงเรียนให้เด็กๆบนดอยค่ะโอเคยอดเยี่ยมลูกตู่บอกอยากสร้างสถานปฏิบัติธรรมค่ะแม่โค้ชโอบอกอยากไลฟ์ให้ได้ไลฟ์ละล้านบาทไลฟ์สดแล้วสร้างยอดขายสร้างกำไรไลฟ์ละล้านโค้ชโอบอกคุณศิลามนบอกอยากไปเที่ยวรอบโลกนะคะอยากสร้างบ้านให้แม่นะคะหลับตาแล้วอยากเห็นทีมงาน 3,000 คนอยู่กับเรานะคะลูกนานาแชร์แล้วอยากทำบุญทุกที่นะคะอยากมีบ้านเป็นของตัวเราเองนะคะให้แม่อยากพาแม่ไปทำบุญมีเยอะมากค่ะที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ทำอยากพาคุณตาไปเที่ยวสวิสอยากช่วยเหลือเด็กกำพร้าโอเคถ้าอะไรที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเรายังไม่ได้มีไม่ได้เป็นตอนนี้แปลว่าเราเคยได้ยินครูรุ่งพูดเรื่องกฎแห่งการมีอยู่ไหมกฎแห่งการมีอยู่กฎแห่งการมีอยู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพูดออกมาทั้งหมดครูถามเราหน่อยค่ะว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าสิ่งที่เราพูดออกมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากเป็นอยากไปถึงจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วหรือเปล่า 1. มีคนบนโลกนี้เคยทำได้อยู่แล้วหรือเปล่า 2. มันมีอยู่แล้วในความคิดเราหรือเปล่า 3. มันยังคงมีอยู่ในความรู้สึกเราตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้คือกฎแห่งการมีอยู่ฟังตามครูรุ้งทันไหมคะเริ่มแพงแล้วนะคะปาติสบอกมันมีอยู่แล้วมีคนเคยทำได้มากมายโค้ชโอบอกแม่เคยสอนในคอร์สเจ็ดมนตาคุณอัญชนาบอกอยากมีบ้านสวนโฮมสเตย์ปลูกผักผลไม้ต่างๆที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ช่วยสอนให้ชาวบ้านมีอาชีพด้วย
จะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปทำงานที่เมืองกรุงคุณชาลินีบอกมีครับครูรุ้งฝันอยากเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจพันล้านสวยเก่งรวยเลิศดังมากๆค่ะแม่ครูไนตี้ตอบครูรุ้งมานะคะเวลาที่เราเรียนไปพร้อมๆกันครูบอกแล้วไลฟ์วันนี้มันควรจะอยู่ในคอร์สเรียนมากกว่าแต่วันนี้ครูตั้งใจยกมันขึ้นมาบนเพจให้กับพวกเราทุกคนอย่างไลฟ์คราวที่แล้วครูบอกพวกเราไปแล้วล่ะว่าจิตวิญญาณครูรุ้งโหยหาที่จะพูดเรื่องสปิริตชวลพูดเรื่องลอสสปิริตชวลลอสพูดเรื่องจิตวิญญาณพูดเรื่องจิตใต้สำนึกตัวครูรุ้งเองดวงจิตดวงนี้โหยหาที่จะพูดเรื่องนี้โอเคไหมจริงๆมันควรจะไปพูดในกลุ่มปิดกลุ่มลับหรือในคอร์สแต่วันนี้เลือกที่จะเอามาคุยตรงนี้เนาะมีครูคุณวรยุทธ์บอกอยากเป็นผู้นำจิตวิญญาณค่ะเยี่ยมมากนะคะลูกสตาร์ฟอลิสเพิ่งเข้ามาอ่ะตอบครูรุ้งทีค่ะตอบครูรุ้งมาครูรุ้งจะช้านะไปกับเราช้าๆเราจะได้ตามครูรุ้งทันคุณชนธิการขอบคุณมากค่ะครูถามอีกรอบนึงสิ่งที่พวกเราคิดพูดฝันปรารถนาและพิมพ์ออกมาให้ครูรุ้งเนี่ยเราเคยรู้จักกฎแห่งการมีอยู่ไหมคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันข้อที่หนึ่งมันมีอยู่แล้วหมายถึงมีคนแม้นหนึ่งคนเคยทำมันได้แล้วแสดงว่ามันมีอยู่กฎข้อที่สองคือมันมีอยู่ในความคิดเรามาตลอดใช่ไหมมันมีอยู่ในความปรารถนาความนึกคิดในอารมณ์จิตอารมณ์ใจของเราตลอดใช่ไหมมันมีอยู่ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมมันเห็นภาพนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันมีอยู่แล้วตรงนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแต่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมตอบครูให้ได้ก่อนแล้วข้อที่สามสิ่งที่เราคิดฝันปรารถนาเห็นภาพต้องการจะไปถึงเป้าหมายนั้นมันยังมีอยู่ในความรู้สึกแนบแน่นในความรู้สึกเราตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีดับดับมีหายหายหรือบางครั้งมันก็จางไปเหมือนหมอกและควันตอบให้ได้ทั้ง3ข้อนะคะแล้วคุณจะรู้คำตอบเองว่าสิ่งที่คุณปรารถนาใฝ่ฝันที่ดูเหมือนจะห่างไกลหรือเป็นเป้าหมายระยะยาวจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าคุณพิมพ์นาราคุณเนยรัวดาวมา100ดวงพี่ผักบุ้ง50คุณรัศมี45พี่หมิวไปหยิบกิ๊บผมให้หน่อยมันรำคาญลูกผมมันแน่ลูกคุณสุภกรบอกมีแน่ครับครูครูให้เราตอบคำถามครูให้ได้3อันเราจะได้เข้าใจคำว่ากฎแห่งการมีอยู่กฎแห่งการมีอยู่ไม่ขึ้นกับเวลากฎแห่งการมีอยู่ไร้ซึ่งการเวลาทำไมครูรุ้งพูดแบบนี้จับคำพูดครูรุ้งให้ทันนะคะจริงๆเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ควรจะมาไลฟ์หน้าเพจเนาะมันควรจะสอนในคอร์สอะแต่อยากไลฟ์อะใครเพิ่งเข้ามาฟังครูรุ้งนะคะฟังมันอาจจะลึกไปไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยว่ะอะไรวะกฎแห่งการมีอยู่อะไรวะสิ่งที่อยู่ในความคิดเรามันคือมีอยู่แล้วเหรอวะค่อยๆเรียนรู้กันไปเปิดใจให้กับตัวเองแล้วก็เปิดใจให้กับครูรุ้งนะฮะครูรุ้งจะได้ช่วยเราได้โอเคป่ะสอนฟรีนะจ๊ะนี่ให้ฟรีนะจ๊ะอยากคุยกับลูกศิษย์เรื่องนี้จ้ะโอเคไหมจ๊ะตอบครูรุ้งให้ได้ค่ะมันมีอยู่ไหมมันมีอยู่ไหมแล้วตอบครูรุ้งข้อที่3ให้ได้ค่ะโอ้ขอบคุณมากลูกตอบครูรุ้งข้อที่3ให้ได้ข้อที่3ครูรุ้งถามว่าอะไรมันมีอยู่ในจิตในใจเราตลอดเวลาไหมไอ้ที่เราบอกอยากได้อยากมีอยากเป็นใฝ่ฝันเป้าหมายปรารถนาจะไปถึงตอบครูลุงข้อนี้ด้วยนะคะมันมีอยู่ในจิตในใจเราตลอดเวลาไหมมันมีอยู่ในความรู้สึกเราตลอดเวลาไหมคุณน้องบอกมีหายหายจากความรู้สึกค่ะนั่นไงลูกคำตอบคุณน้องครูขอบคุณคุณน้องมากเลยนะคะคุณน้องน่ารักมากคุณน้องบอกมีหายหายจากความรู้สึกจบไหมแอนนาสวัสดีลูกหนูมาทันไลฟ์สดแม่นี่แหละกฎแห่งการมีอยู่และนี่คือคำถามข้อ3โคตรแพงโคตรพีคโคตรมันมีอยู่ในความรู้สึกมันมีอยู่ในจิตในใจเรา
ยังคงมีภาพนั้นอยู่ไหมเวลาที่ตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วหรือมันเลือนหายหรือมันเป็นแค่หมอกจางๆและควันนี่แหละกฎแห่งการมีอยู่จิตใต้สำนึกเราเนี่ย subconscious mind your subconscious mind ยักษ์ใหญ่ในตัวเราเวลาที่เราพูดคุยกับตัวเองเวลาที่เราหัวกับตัวเองเวลาที่เราตกลงกับตัวเองเวลาที่เราบ่นท้อหมดกำลังใจกับตัวเองหรือเวลาที่เราปลุกพลังใจให้กำลังใจตัวเองหรือเวลาที่เราไม่เหลือใครเลยสักคนแต่เราเหลือตัวเราเองนั่นแหละตอนนั้นวัดกันตอนนั้นว่าสิ่งที่เราปรารถนาต้องการที่เราบอกว่ากฎแห่งการมีอยู่มันมีอยู่ในจิตในใจเราตลอดเวลาหรือเปล่าเวลาที่เราปรารถนาอะไรตั้งเป้าเอาไว้แล้วยังไปไม่ถึงไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถึงไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีถ้าคุณคิดได้คุณมีมันได้นี่คือกฎธรรมดาของโลกใบนี้ถ้าคุณคิดถึงมันไม่ได้คุณมีมันไม่ได้เพราะเวลาที่จิตใต้สำนึกเรามีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่ตัวสมองมันจะเข้าไปเปิดแฟ้มข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วแล้วสืบค้นดูว่าความรู้สึกเรากับข้อมูลนั้นที่เราเก็บสะสมแล้วเห็นคนประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจ10ล้านเราเห็นคนประสบความสำเร็จเลี้ยงดูพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งตระกูลเลยเรามีแฟ้มข้อมูลว่าคนนี้สร้างธุรกิจจากมือเปล่า0บาทบนโลกออนไลน์แล้วมีเงินเก็บ10ล้านใน12เดือนเรามีแฟ้มข้อมูลอันเนี้ยแต่ความรู้สึกที่เรามีกับแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นเรารู้สึกอะไรหัวใจเราเต้นแรงไหมเลือดเราสูบฉีดไหมเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าเรารู้สึกว่านั่นแหละชีวิตฉันในอนาคตพี่ๆที่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาเหล่านั้นมาฉายภาพอนาคตของฉันให้ฉันดูคุณคิดได้คุณก็มีได้ครูรุ้งย้ำแบบนี้อะไรที่คุณคิดไม่ได้มันมีไม่ได้เพราะการทำงานของสมองคือ conscious mind หรือจิตสำนึกกับ subconscious mind หรือจิตใต้สำนึกทั้งหมดในชีวิตคุณมันเป็นเรื่องราวของแฟ้มข้อมูลสิ่งที่คุณรับรู้มาเป็นประสบการณ์ตัวอย่างหลักฐานที่คุณเก็บสะสมไว้วิธีการที่จะไปถึงมันใครบางคนบอกว่าทำแบบนั้นทำแบบนี้แล้วจะไปถึงมันเป็นข้อมูลบางอย่างมันมีหลักฐานของคนสำเร็จทำไว้ให้คุณดูมันมีอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกกับข้อมูลเหล่านั้นว่าอย่างไรสมองเราจะจดจำหาหลักฐานบนโลกออนไลน์เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะหาหลักฐานเรื่องอะไรอายุน้อยร้อยล้านคนที่สร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จาก0บาทเป็น100ล้านบาทมีในโลกออนไลน์ให้เราเห็นคนที่อะไรนะเทรดหุ้นพอร์ตหุ้นเริ่มต้นจากเงินหลักหมื่นกลายเป็นเจ้าของพอร์ตหุ้นหลัก100ล้านไอ้ข้อมูลพวกนี้เราเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตใน Google เราเจอหมดเลยแต่ตัวเราอะสั่นสะเทือนหรือรู้สึกหรืออินหรือฟีลกับมันหรือเปล่าอะไรที่เรารู้สึกกับมันแล้วนึกคิดถึงมันเราจะมีมันได้มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกใบนี้อยู่แล้วคนอื่นทำได้และมีหลักฐานอยู่แล้วและมีอยู่ในใจเราอยู่แล้วและที่สำคัญคือที่ครูพูดข้อ3มันมีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเราตลอดทุกลมหายใจเข้าออกแนบแน่นคิดถึงมันคิดกระบวนการไปถึงมันวางแผนที่จะไปถึงมันรู้สึกถึงมันคุ้นคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่เวใดก็เวหนึ่งไม่เวลาไหนก็เวลาหนึ่งในวันหนึ่งเราไม่เคยปล่อยวางจากความคิดในเรื่องความสำเร็จอันนั้นที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราได้เลยไอ้ตัวนี้โคตรรุนแรงสิ่งนี้โคตรรุนแรงแสดงว่าคุณไม่ใช่แค่สมองคุณแต่มันลึกลงไประดับจิตใต้สำนึกแล้ว
ถ้าคุณฟุ้งเฝ้าใฝ่ฝันหาคิดถึงมันรู้สึกถึงมันมันเป็นการเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณในอนาคตมันเป็นการเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนวาสนาคุณในอนาคตถ้าคุณเกิดมาแล้วปล่อยให้ชีวิตล่องลอยหรือเป็นไปตามดวงเดิมคุณรู้อยู่แล้วว่าเราทุกคนเนี่ยในอดีตอะไรก็ตามแต่เราทำสิ่งต่างๆมามากมายแล้วมันก็กลายมาเป็นผลลัพธ์ในปัจจุบันชาติผลลัพธ์ในตอนนี้ right now at this moment right now เราเกิดผลลัพธ์ในชีวิตแต่วันนี้เราจะคุยกันระดับว่าเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตที่ครูรุ่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยโคตรจับต้องได้เลยเป็นวิทยาศาสตร์เลยเรื่องสมองเรื่อง conscious mind จิตสำนึก search ใน Google ได้เลย search ในหนังสือทั่วโลกได้เลย subconscious mind จิตใต้สำนึกก็ search หาได้ใน Google เลยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเปลี่ยนชีวิตมนุษย์สะสมข้อมูลอะไรแล้วมนุษย์สั่นสะเทือนรู้สึก in feel คือรู้สึกกับข้อมูลชุดไหนเรารับข้อมูลมาตลอดชีวิตเราตั้งแต่เด็กๆจากพ่อแม่เราจากครูที่โรงเรียนเราจากเพื่อนสนิทของเราจากกลุ่มคนที่เราไปคลุกคลีจากกลุ่มคนที่เราไปอยู่ใกล้เขาเรารับชุดข้อมูลมันตลอดและความฝันของเรามันจะไปสะเทือนจิ้มปุ่มชุดข้อมูลนี้ฉันเอาฉันชอบฉันสะเทือนใจฉันสั่นเลือดฉันสูบฉีดชุดข้อมูลนี้เอาแบบนี้ใช่นี่แหละคือภาพลางๆอนาคตของชีวิตกูใช่ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นตัวเปลี่ยนพลิกดวงชะตาชีวิตเราเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมลูกต้ามณีนุชบอก 1,749 แชร์นะคะจุดตรงนี้มันควรจะไปที่ 3,000 แชร์แล้วจริงๆจุดตรงนี้มันควรจะไป 3,000 แชร์แล้วให้ครูเดาตรงนี้ครูไม่ได้เป็นหมอดูนะแต่ให้ครูเดาตรงนี้เลยว่าขอบคุณทุกชีวิตเราแต่ละคนอะที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยเราเคยเห็นตัวอย่างจากใครบางคนการที่เราใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายได้มาจ่ายออกไปไม่รู้คุณค่าของเงินไม่รักเงินไม่เก็บเงินเพราะเราไม่เคยเห็นใครเก็บเงินเลยในครอบครัวเราเห็นแต่เขาจับเงินมาแล้วเงินก็ผ่านมือถูกจ่ายออกไปจับเงินมาแล้วก็เงินถูกผ่านมือจ่ายออกไปแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินใครในครอบครัวเราพูดคำว่าเก็บเงินออมเงินบริหารเงินไม่เคยได้ยินเราเคยได้ยินแต่คนในครอบครัวเราพูดว่าเงินเนี่ยนะเข้ามาอยู่ไม่ถึง3วันในกระเป๋าร้อนมันร้อนมันก็บินออกไปแล้วเงินเข้ามามันมีเรื่องให้ต้องจ่ายอะไรเนี่ยจุบจิบเป็นเบี้ยหัวแตกไปหมดเลยไม่เคยเหลือเงินเก็บไม่มีเงินเก็บเลยเงินไม่พอใช้เลยจะไปกู้ใครได้บ้างเนี่ยจะมีใครยืมให้ยืมได้บ้างเนี่ยชักหน้าไม่เคยถึงหลังเลยประหยัดหน่อยนะพวกแกคุณปณิสราลัวดาวมาอีก40ดวงเราไม่เคยได้ยินคำพวกนี้เก็บเงินออมเงินบริหารเงินจัดระเบียบการเงินมันไม่เคยได้ยินไม่มีใครพูดภาษาเหล่านี้ประโยคเหล่านี้ไม่เคยมีใครใส่ความเป็นไปได้ด้านการเติบโตทางการเงินการปลูกต้นเงินไข่ทองคำเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้ยินส่วนบ้านไหนที่พ่อแม่พูดตั้งแต่เด็กเลยเก็บเงินเยอะๆหามาได้อย่าใช้อย่าสุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินประหยัดหน่อยอดออมหน่อยแล้วพ่อแม่ก็ประหยัดจริงๆเขียมจริงๆอดออมจริงๆแบตหมดลูกเติมหน่อยเราเห็นแบบนั้นโตมาเราไม่ค่อยกล้าใช้เงิน
จะใช้เงินแล้วคิดแล้วคิดอีกไม่กล้าให้รางวัลตัวเองไม่กล้าจะซื้อของดีๆให้ตัวเองใช้เห็นไหมมันกลับคนละขั้วเลยมันกลับคนละขั้วเลยครูอ้อมบอกแม่สอนโคตรแพงเห็นไหมอะไรละอะไรอะไรที่เรามีชุดข้อมูลแล้วเราสะเทือนกับอะไรเราได้ยินอะไรเราได้ยินอะไรเราเจ็บปวดกับอะไรหรือเรามีความสุขกับอะไรครูถามแบบนี้ Star Forest บอกเข้ามาอีกรอบและแพงมากเราโตมากับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการเงินว่ายังไงเราโตมากับคำว่าอะไรนี่แหละมันเป็นทางเดินชะตาชีวิตของเราเรางงอะเราเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายมากเก็บเงินไม่เคยอยู่เลยแต่กับอีกกลุ่มนึงไม่กล้าใช้เงินเลยของดีๆไม่กินเอาเกรดลดลงมาหน่อยอยากได้ไอเนี่ยที่สุดเลยแต่ในหัวมันพูดขึ้นมามันแพงเกินไปอย่าซื้อเดี๋ยวเงินหมดเดี๋ยวเงินหมดเดี๋ยวเงินหมดต้องเก็บเงินต้องเก็บเงินต้องเก็บเงินไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันมีเสียงอะไรในหัวเรามันมีเสียงอะไรในหัวเราคุณเบสเทนสวัสดีค่ะมันมีอะไรในหัวเราพรินเซสวานิดาบอกแม่สอนแพงมากคุณสุภกรบอกชอบให้รางวัลตัวเองครับยอดเยี่ยมคุณหนึ่งสุรภาบอกไลฟ์นี้โคตรแพงแล้วตอนเด็กๆเราได้ยินอะไรอีกที่มันกำหนดโชคชะตาเราคนอย่างแกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลาะแหละไม้หลักปักขี้เลนไม่เหมือนพี่แกพี่แกเก่งแกทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หรอกจะล้างจานแกยังทำจานแตกเลยนับภาษาอะไรแกจะทำอะไรได้พี่แกบอกว่าอะไรทำตามที่พี่แกเขาบอกแหละไม่ต้องเถียงอย่าพูดมากอย่าเถียงเราจะเป็นเด็กที่มั่นใจในตัวเองไหมเราจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นใจในตัวเองไหมหรือเราโตมาเราสร้างเกาะกำบังตัวเองให้ดูเป็นคนที่มั่นใจสุดๆเข้มแข็งสุดๆแต่ข้างในแม่งโคตรหวิวหวงลึกๆแม่งไม่มั่นใจตัวเองแต่ต้องสร้างเกาะกำบังออกมาเพราะกูไม่อยากเป็นแบบที่คนพูดกับกูแบบนั้นตอนเด็กๆตกลงเราได้ยินอะไรหูเราได้ยินอะไรเราได้ยินอะไรหรือเราเป็นแบบคำพูดนั้นเลยมันมีสองอย่างไงสร้างเกาะกำบังมาปกป้องตัวเองสร้างกำแพงขึ้นมาแต่ลึกๆในใจนี้โคตรแบบหวิวหวงเลยไม่แน่ใจไม่ชัวร์ดูเหมือนเป็นผู้นำก้าวขาไปก้าวหนึ่งแต่ลึกๆนี่แบบสั่นอะแล้วมักจะเลือกแล้วแม่งก็พลาดด้วยเพราะไอ้ลึกๆไอ้ตัวลึกๆอะมันคือสั่นมันคือไม่เชื่อตัวเองแต่มันสร้างเกาะใส่ชุดเกาะแบบหนาแน่นมาบอกตัวเองว่ากูต้องไม่เป็นแบบที่เขาพูดกับกูตอนเด็กๆตกลงว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนทางเดินชีวิตใหม่ถามว่าเราลบล้างชุดข้อมูลเก่าๆได้มั้ยลบล้างความเชื่อเก่าๆแบบนั้นได้ไหมลบล้างได้ไหมเราจะเอาชนะเกมชีวิตเปล่าเราจะเอาชนะชะตาชีวิตเปล่าเราจะสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่เปล่าเราจะสร้างชะตาดวงชะตาเราจะเขียนพื้นดวงขึ้นมาใหม่ไหมแนทวิภาบอกแม่มาในเรื่องที่อยากฟังมากโค้ชยิ่งบอกโคตรแพงอะไรอะไรอะไรที่มันอยู่ในหัวเราไลฟ์นี้ใช่เลยค่ะมาเพื่อจุ่มแล้วค่ะสุดยอดแชร์ออกไปอีกเลยงั้นเราให้เวลาแชร์กันอีกนิดนึงดีไหมเดี๋ยวคุณลุงขอดื่มน้ำนิดนึงวันนี้มันจะเซอร์ไพรส์มากนะถ้าคุณอยู่จนจบไลฟ์นี้มันจะเซอร์ไพรส์มากมันจะเซอร์ไพรส์ขนาดว่าช็อกคุณหลายคนเลยแล้ววิธีที่สอนวันนี้คุณไม่ต้องไปบอกให้ใครทำตามคุณนะคนที่มาฟังเอาไปทำกับตัวเองพอ
ไม่ใช่ว่าเรามาฟังแล้วเราหวังดีกับคนอื่นอยากบอกให้คนอื่นทำกับเราสุ่ม4สุ่ม5แล้วเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนะคะเขาต้องมาฟังไลฟ์นี้กับเรานะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะชงสเตลล่าแป๊บเดียวสเตลล่ากล่องใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะ1กล่องบรรจุ12ซองนะคะเป็นสเตลล่ายักษ์สเตลล่าพี่เบิ้มนะคะสเตลล่าขายใหญ่นะคะกล่องใหญ่มากบรรจุ12ซองนะคะขอชงสเตลล่าแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวพี่ไนตี้อาบน้ำอยู่เหรอลูกฟังเสร็จแล้วโอเคอยากเขียนพื้นดวงชะตาใหม่ไหมแชร์ไปลูกแชร์พี่ตู่บอกว่ามันสุดยอดมากค่ะแม่พี่ตู่บอกโหน้ำเยอะเลยดีลูกจะได้อิ่มแชร์ดีกว่าอาจารย์เจ้าโอบอกลูกพึ่งจิตรดาบอกใช่ค่ะแม่อยากแท็กมากอย่าแท็กลูกพึ่งอย่าแท็กมันไม่ได้บังเอิญไงใครเข้ามาฟังก็คือคนนั้นลูกยิ่งคือเดี๋ยวตอนท้ายมันจะเซอร์ไพรส์เรามากเลยเวิร์กช็อปวันนี้สิ่งที่ครูให้เราทำมันจะเซอร์ไพรส์เรามากขอบคุณพี่พลอยมากค่ะเข้ากับชีวิตผมเลยครับยินดีครับครูคุณสุภกรดีใจที่ได้เจอกันนะคะครูลุงไปต่อได้ไหมครูลุงไปต่อได้ไหมคะไปต่อได้เนาะขนลุกตลอดเลยนะคะเหมือนแม่มาคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างโอเคมาเดี๋ยวอยู่จนจบไลฟ์นะคะมันจะเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนหนูมะนาวของแม่มาแล้วหนูมะนาวแชร์เลยลูกพี่อ้อมน่ารักจังลูกสาวพี่อ้อมก็แชร์ไม่ได้อ๋อพี่อ้อมแชร์ขึ้นเพจได้ไหมเอาเพจมาแชร์ได้อ่ะไปต่อนะคุณสุภรัตน์คุณกุ้งรัวดาวมา45ดวงนะคะอ่ะไปต่อนะโอเคไลฟ์นี้พีคมากคุยสลีบอกเข้าใจที่คุณลุงพูดมาทั้งหมดแหละเข้าใจกลไกที่มันสั่งดวงชะตาชีวิตเราแล้วเข้าใจกลไกที่มันสั่งงานเรามาตลอดชีวิตแล้วเราได้ยินแบบนี้มาตลอดมันเสียงกล้องอยู่ในหูเรามาตลอดเราใช้ชีวิตแบบอะไรเหรอลูกเราใช้ชีวิตแบบมีเสียงเล็กๆอยู่ในหัวเราตลอดที่เราถกเถียงกับตัวเองมาตลอดวันนี้อยากเขียนดวงชะตาใหม่ไหมคุณสุวรรณาบอกรักแม่ค่ะครูรุ้งก็รักคุณสุวรรณานะคะอยากเขียนดวงชะตาชีวิตใหม่ไหมเดี๋ยวแม่ชาร์จแบตอันนี้ก่อนแป๊บนึงพี่ยิ่งเดี๋ยวแม่ต้องแชร์หน่อยพี่ยิ่งเขาแชร์ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวแม่แชร์กับพี่ยิ่งหน่อยพี่ยิ่งเขาแชร์อีก5แชร์แล้วว่าลูกแม่ต้องแชร์เป็นเพื่อนเขาหน่อยขอบคุณมากเข้าใจแล้วนะเข้าใจเลยคุณโรฮานี่เข้าใจเลยเขียนดวงชะตาใหม่ไหมเขียนดวงชะตาใหม่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองตอนคุยสลีฝากร้านสเตลล่าพอดีเลยจุ๋มบอกมีเสียงกล้องในหัวอยู่ตลอดเวลาวิธีการเขียนดวงชะตาชีวิตใหม่ก็คืออะไรที่ต้องการจะเป็นคนรูปร่างลักษณะบุคลิกแบบไหนที่ฉันต้องการจะมีต้องการจะเป็นถ้าเราเกิดมาผอมแห้งแรงน้อยมากมีแต่คนล้อว่าแบบอะไรนะผอมเป็นกุ้งแห้งใช่ไหมหมิวไม้เสียบผีหมิวบอกแล้วเราบอกว่าอย่ามาใส่ข้อมูลนี้ให้ฉันเดี๋ยวฉันจะสร้างสาธินีเขาชื่อสาธินีนะคะน้องหมิวเดี๋ยวฉันจะสร้างสาธินีในร่างใหม่ดวงชะตาใหม่ให้เธอดูตอนเด็กๆน้องหมิวเป็นคนที่แบบหนักเท่าไหร่นะน้ำหนัก38หนัก38แล้วก็ไม่สบายบ่อยป่วยบ่อยอาทิตย์นึงต้องไปฉีดยาที่ไหนนะศิริราชอาทิตย์นึงต้องไปฉีดยาที่ศิริราชไปรับยาด้วยอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งไปฉีดยาฉีดเหมือนกับอาหารเสริมแล้วก็ไปรับแคลเซียมกลับมาเพราะกระดูกไม่โตเลยแขนรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วคนพูดกับเราว่าอะไรเสียงที่มันเข้ามาบอกว่าอะไรหมอคำแรกเลยคุณหมอบอกว่าไม่มีทางสูงเกิน150แน่นอนแน่ๆคุณกิ่งเพชรขอบคุณนะคะหมอบอกว่าชีวิตนี้ไม่มีทางสูงเกิน150แน่ๆ
แล้วก็บอกว่าให้พ่อแม่ระวังด้วยนะเด็กคนนี้จะอ่อนแอป่วยและเป็นโรคง่ายหมอไม่ได้พูดผิดนะหมอไม่ได้พูดผิดในตอนนั้นเขาเป็นแบบนั้นจริงๆคุณหมอไม่ได้พูดผิดแต่มันจะผิดถ้าเรายอมรับว่าเราจะเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตคุณหมอท่านไม่ได้พูดอะไรผิดเลยเพราะตอนนั้นน้องหมิวเป็นแบบนั้นครูอ้อมใช้เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านมาจริงๆด้วยครูอ้อมสุดยอดอ่ะก็เฟซครูอ้อมแชร์ไม่ได้ครูอ้อมก็ต้องใช้เพจแชร์ไงแล้วก็ใช้เพจมาคอมเมนต์เลยเด็ดไหมอ่ะพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านเข้ามาแล้วอ่ะปาติสบอกพีคโตมาน้องหมิวตรงข้ามกับที่หมอพูดเลยเข้าใจที่ครูพูดยังคุณหมอท่านไม่ได้พูดอะไรผิดเพราะตอนนั้นกายที่ปรากฏรูปร่างที่เป็นอยู่สิ่งที่หมิวเป็นตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่หมิวจะสร้างดวงชะตาของผู้หญิงที่ชื่อสาธินีขึ้นมาใหม่มนุษย์ที่มันจะเปลี่ยนร่างตัวเองได้เนี่ยมันต้องใช้จิตที่เข้มแข็งมากพอและใช้จิตที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเลือกเป็นในอีกแบบหนึ่งเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วไลฟ์นี้มันควรจะเป็นคอร์สเรียนอะทุกคนฟังนี้คือฟังตามกันทันไหมเนี่ยคือทั้ง 1,244 คนนี้ถามจริงว่าฟังกันทันหรือเปล่าจริงๆสิ่งที่ครูพูดมันควรจะเป็นคอร์สเรียนคอร์สนึงเลยนะหรือมันควรจะเป็นกลุ่มรับกลุ่มปิดสำหรับคนที่แบบจะเอาชีวิตใหม่อ่ะชอบเรื่องจิตใต้สำนึกอ่ะนี่เราอยู่กัน 1,240 กว่าคนครูคิดถึงเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะเราตามครูทันมั้ยอย่างน้อยพิมพ์คอมเมนต์บอกครูหน่อยว่าเก็ทค่ะครูรุ้งตามทันค่ะครูรุ้งเข้าใจค่ะครูรุ้งบอกครูหน่อยคุณออนวิมลรัวดาวมา59ดวงนะฮะมาดามแอลลี่บอกแพงมากทันค่ะครูคุณเดือนเพ็ญคุณอุทรพีคมากๆแม่ถ้าจะผิดก็ตรงที่เรายอมรับมันครูอิสรีไฟลุกและเดือดแล้วค่ะตอนนี้ครูอิสรีเอาแล้วค่ะแม่รู้ว่าอิสรีคือจิตอิสรีเขาแบบเปลี่ยนพลังงานไงตั้งแต่วันที่มีตติ้งกันอะคือตอนที่พูดอะไรไปเขาไปอีกระดับนึงคือเขาตามทันแล้วเขาขึ้นสูงตลอดแล้วอะตอนนี้ตามทันไหมคะบอกครูลุงด้วยครูลุงเป็นห่วงเราว่าตามทันตามกันทันไหมคะบอกครูจริงๆบอกด้วยพี่ตู่ภัทรกุลบอกมันแพงจริงๆค่ะพี่ดวงบอกเก็ตค่ะมีแต่ลูกๆหน้าเดิมๆอะพิมพ์ว่าเก็ตค่ะเก็ตค่ะแล้วคนอื่นๆที่ฟังอยู่กับครูลุงตามครูลุงทันไหมบอกครูลุงด้วยนะพี่น้องคุณทันชนกบอกเข้าใจค่ะเยี่ยมบอกครูด้วยพี่ปาติสทันอยู่แล้วมาดามแอลลี่ทันค่ะแนนนี่เลิฟทันค่ะโอเคดีมากน้องนก98บอกเก็ตค่ะครูรุ้งครูอิสรีบอกตามทันค่ะแม่ลูกจุ๋มบอกหนูคนลุกแล้วค่ะแม่ลูกยิ่งบอกใจสั่นแล้วครับแม่โอเคลูกหนุ่ยศิริวัลบอกเก็ตค่ะคุณแนนวิภาบอกเก็ตค่ะครูหนึ่งบวรลักษณ์บอกทันค่ะคุณวัลลียาคุณอาร์ตบอกตามทันค่ะโอเคมีหน้าใหม่ๆพิมพ์ขึ้นมาเยอะเลยดีใจคุณหนูเจนนี่บอกทันค่ะนานาบอกทันค่ะโอเคงั้นครูลุงไปต่อเลยพวกเราพิมพ์มาตลอดเส้นทางให้ครูลุงรับทราบด้วยนะคะว่าพวกเราตามครูลุงทันโอเคไปต่อค่ะถ้าจะผิดก็ผิดตรงที่เรายอมรับมันหมอไม่ได้พูดผิดเกี่ยวกับร่างกายของหมิวการ์ตูนเพิ่งมาต้องดูย้อนเอางี้ดีกว่า 3,000 แชร์ก่อนไหมค่อยสอนต่อนี่มัน 2,000 แชร์เองเหรอมันต้อง 3,000 แชร์ไหมอ่ะสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปอ่ะนี่มันเรื่องของการเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตเลยนะมันต้อง 3,000 แชร์แล้วไหมอ่ะมันต้องแบ่งปันเอาถึง 3,000 แชร์แล้วเดี๋ยวครูลุงสอนต่อครูลุงพักดื่มน้ำแป๊บเดียว
เนี่ยน้องหมิวสาธินีคนนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณลุงแชร์กับพวกเราด้วยคุณวาสนาบอกแชร์อีกคุณลุงแชร์อีกค่ะคุณลุงแชร์อีกคุณลุงแชร์ได้อีกแชร์อีกคุณลุงแชร์อีกไกด์นาเดียแชร์แล้วค่ะคุณลุงแชร์อีกคุณลุงแชร์ได้อีกคุณลุงแชร์อีกคุณลุงแชร์อีกแป๊บเดียวนะคะคุณลุงแชร์อีกแชร์ได้โอเคโอเคโอเคประมาณไปต่อนะคะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณพรพรอ่ะลูกเอบอกว่าแชร์แล้วโอเคไปสอนต่อแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณพวกเรามากยิ่งแชร์ยิ่งได้คุณละดาดาบอกคุณแฟงออร่าบอกแชร์รัวๆค่ะแม่ขอบคุณลูกแฟงมากอ่ะไปต่อถ้าจะเอาดวงชะตาชีวิตใหม่ให้คุณเขียนแผนผังชีวิตใหม่ที่คุณอยากจะเป็นเอาทีละเรื่องก่อนอยากจะเปลี่ยนภายนอกหรืออยากจะเปลี่ยนภายในอยากเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอยากเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอยากเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นอยากเป็นคนที่มีสติมากขึ้นอยากเป็นคนที่ควบคุมโลกภายในได้อยากเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นอยากเป็นคนที่รู้คุณค่าจริงๆของตัวเองมากขึ้นอยากเป็นคนที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกใช้ชีวิตกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิตแล้วใช้ชีวิตแบบพิสูจน์ตัวเองวิ่งไล่ล่าคนสำเร็จเพื่อจะไปเหยียบซ้ำรอยเท้าเขาเพื่อจะพิสูจน์ว่ากูก็ทำอย่างมึงได้ไม่อยากทำแบบนั้นแล้วไม่อยากต้องวิ่งตามใครอยากยูนิคอยากเป็นหนึ่งเดียวในโลกอยากเป็นตัวของตัวเองอยากมีความสุขออกมาจากจิตวิญญาณจริงๆเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหลือเกินกับการต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเพราะเคยได้รับข้อมูลนะว่าแกไม่ได้เรื่องสู้พี่แกไม่ได้เลยแกไม่ได้ล่วงสู้เด็กบ้านข้างๆไม่ได้เลยเธอมันสู้เพื่อนคนนั้นในชั้นเรียนเธอไม่ได้เลยไม่ดูไม่หัดดูเขาเป็นตัวอย่างบ้างทำไมเธอมันแตกแถวแบบนี้สารพัดคำพูดเขียนผังชีวิตใหม่อยากเป็นแบบไหนอยากเป็นแบบไหนอยากจะสร้างดวงกมลคนใหม่จิตวิญญาณใหม่ในร่างเดิมอยากจะสร้างอภิญญาคนใหม่ในร่างเดิมอยากจะสร้างชะตาชีวิตของนุดีใหม่อยากจะสร้างโลกใหม่ของโค้ชโอคุณหญิงบุษบาบอกตอนนี้เปลี่ยนภายในคือคิดบวกก่อนเสมอเยี่ยมอยากเป็นคนแบบไหนสเก็ตช์แบบขึ้นมาคุณว่าคนจะสร้างตึกก่อนที่เขาจะลงมือสร้างตึกคุณว่าเขาเขียนแบบไหมคุณว่าเขาต้องเขียนแบบสร้างตึกเขาต้องเขียนพิมพ์เขียวไหมเขาต้องสเก็ตช์รูปตึกก่อนไหมคุณว่าเขาต้องเขียนก่อนไหมหรือเขาเรียกวิศวกรช่างก่อสร้างคนงานมาเทปูนผสมปูนเลยผูกเหล็กวางเหล็กเลยไม่ต้องมีแบบใครอยากทำอะไรใครอยากเทปูนตรงไหนใครอยากก่อผนังตรงไหนอ้าวมึงทำกันเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้คุณว่าเขาต้องมีแปลนก่อนไหมคุณว่าเขาต้องมีพิมพ์เขียวมีบลูพริ้นท์มีแบบก่อนไหมคุณว่าเขาต้องร่างมันขึ้นมาไหมคุณว่าเขาต้องจ
จงใจร่างแบบนั้นขึ้นมาไหมคุณว่าเขาต้องจงใจสร้างสรรค์ในกระดาษก่อนไหมเขียนกระดาษไม่พอเอาไปทำแบบ3มิติเป็นโครงสร้างแบบ 3D หมุน3มิติให้เห็นแปลนตึกนี้ชัดๆเจาะขยายเข้าไปเป็นห้องๆว่าแต่ละห้องพื้นที่กี่ตารางเมตรฝ้าเพดานเป็นยังไงมีเสากี่ต้นบันไดจะกี่ชั้นจะสร้างโครงสร้างไว้สำหรับลิฟต์แก้วทั้งหมดกี่ตัวในตึกนั้นเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมถ้าจะเอาอะไรตึกที่สร้างบนที่ดินยังทุบตึกทั้งตึกทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยแต่ก่อนจะสร้างใหม่มันต้องถล่มทุบตึกเก่าทิ้งก่อนไหมหรือมันจะแค่รีโนเวทบางส่วนบางส่วนยังเอาอยู่บางส่วนยังใช้ได้อยู่บางห้องชอบอยู่เข้าใจที่ครูพูดไหมคุณต้องหมกมุ่นกับการสร้างตัวเองเพราะนี่คือผังดวงชะตาชีวิตคุณใหม่เขียนวันเกิดใหม่ของคุณด้วยวันที่คุณตัดสินใจจะเป็นคนใหม่คือวันเกิดใหม่ของคุณคุณต้องทำให้มันเป็นเหมือนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยคุณไม่ต้องไปประกอบพิธีกรรมที่ไหนเลยนะคะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กับจิตวิญญาณตัวเองกับตัวคุณเองกับชีวิตคุณเองสมมติครูรุ้งเกิดวันที่18กรกฎาคมครูรุ้งบอกไม่เอาชีวิตแบบนี้แล้วครูรุ้งจะสร้างวันเกิดใหม่ให้กับตัวครูรุ้งเองมันคือวันไหนอะหรือฉันจะเกิดวันเดิมแต่ฉันจะเปลี่ยนปีพ.ศ.เกิดใหม่ที่ผ่านมาที่ฉันใช้ชีวิตมา40ปี40ขวบมันไม่ใช่ชีวิตที่ฉันออกแบบเองเลยฉันจะกลับไปเป็นเด็กที่สดใสอีกครั้งหนึ่งฉันจะสร้างชีวิตใหม่ฉันเครียดฉันแบกรับภาระครอบครัวมาทั้งหมดเลยฉันทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วฉันก็ยังลำบากอยู่ฉันก็ยังจนอยู่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยไม่เอาแล้วฉันจะเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่เป็นยังไงล่าเริงสดใสเหมือนผ้าขาวมีความสุขขนาดไหนกล้าที่จะใช้ชีวิตกล้าที่จะทดลองชีวิตขนาดไหนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเก่งขนาดไหนฉันจะเป็นเด็กคนนั้นฉันจะอนุญาตให้ตัวเองเกิดใหม่เลือกเอาจะเอาวันไหนเดือนไหนปีไหนพ.ศ.ไหนใช่พ.ศ. 2021หรือเปล่าใช่ปีนี้ไหมที่เราจะเกิดใหม่ใช่ปีนี้ไหมที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างในชีวิตเราใหม่ใช่ตอนนี้ไหมใช่ปีนี้ไหม1177จักรวาลคอนเฟิร์มหนักมากตอนไหนเมื่อไรเราจะตัดสายสะดือให้ตัวเองเราจะสร้าง second life เราจะสร้าง second life หรือว่าชีวิตที่สองของเราใหม่เราจะเอาใหม่เราจะทำใหม่เราจะกล้ามากขึ้นเอาใหม่ไหมคุณรินบอกฟังแล้วน้ำตาไหลเลยอะครูรุ้งโดนอีกแล้วคุณเดือนเพ็ญบอกตัวเราเลยคุณชมนาคคุณอุทรรีน่าโรเบิร์ตบอกขอบคุณมากแม่เราจะเป็นใครอะปกติครูรุ้งสอนในคอร์สออนไลน์เนี่ยบทหนึ่งก็คือ2ชั่วโมงนะเพราะว่าอธิบายยกตัวอย่างชัดเจนมากปลดล็อกค่อยๆพาเราไปค่อยๆให้เราเปิดใจยอมรับกับตัวเราเองอะนะคะคุณเกรซนากาลัวดาวมา50ดวงขอบคุณเกรซนะคะสร้างชีวิตที่2ในชาตินี้เลยสุดยอดสั่นสะเทือนตัดสินใจเลยครูผ่านจุดนั้นมาวันที่ครูตัดสินใจครูจะไม่ฟังเสียงใครแล้วครูจะไม่ฟังเสียงใครแล้วคนที่ครูรักมากครูก็เลือกที่จะหยุดฟังเสียงเขา
แล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆก่อนจะสร้างวันใหม่จะทำ second life อะแล้วรู้ว่าถ้าทำชีวิตที่สอง second life ครั้งนี้ได้คนที่ครูรักมากๆเขาจะได้รับประโยชน์จากชีวิตที่สองของครูอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามทันไหมคะตามทันไหมคะจ๋ารู้ว่าไงคะขอบคุณค่ะครูรุ้งสิ่งนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของหนูค่ะหนุยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีลูกศิษย์มาบอกครูว่าเขาเกิดมาเป็นคนที่หน้าตาเหมือนพร้อมจะให้คนรังแกเพราะว่าเขาเกิดมาตั้งแต่เด็กอะหน้าตาเขามันเหมือนพร้อมที่จะให้คนดูถูกอะคือเขาบอกว่าหน้าตาเขาคือเป็นเด็กบ้านนอกเขาพูดกับครูลุงแบบนี้เลยเขาบอกหน้าตาหนูอะเหมือนเด็กบ้านนอกมันเหมือนพร้อมจะให้คนกดขี่ข่มเหงหนูตลอดเวลาเลยแต่หนูฟังครูและหนูตัดสินใจว่าหนูจะรักตัวเองแบบที่หนูเป็นและหนูจะเปลี่ยนจิตวิญญาณของหนูจนคนไม่ตัดสินหนูจากหน้าตาต่อให้หน้าตาหนูจะเหมือนเด็กบ้านนอกแต่แววตาหนูจะเหมือนแววตาของครูรุ้งถ้าเขามองแววตาหนูเขาจะรู้ว่าหนูเป็นใครครูเนี่ยขนลุกสั่นสะเทือนแบบหัวจดเท้าเท้าจดหัวเลยอ่ะเขาบอกเขาอยู่กับชีวิตที่รู้ว่าเวลาคนมันมองเขาด้วยสายตาแบบเนี้ยกำลังดูถูกเขากำลังดูถูกสารรูปที่เขาเป็นสายตาคนมันฟ้องอะแล้วเขาบอกเขาฟังครูรุ้งมา2ปี3ปีใช่3ปีแล้วเขาตัดสินใจว่าเวลาที่คนมองตาเขาจะรู้ว่ารูปลักษณ์อย่างเขาดูถูกไม่ได้กดขี่เขาไม่ได้ลุกดาวเขาไม่ได้ครูฟังแล้วครูสะเทือนสะเทือนโคตรโคตรวันนี้มันไม่สำคัญไงว่าใครมันจะดูถูกคุณว่าหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมันสำคัญว่าคุณจะตัดสินใจว่ามองตาฉันมองที่ตาฉันแล้วเธอจะเห็นลึกเข้าไปถึงดวงจิตดวงนี้ที่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่เธอจะกดขี่หรือดูถูกฉันได้อีกต่อไปแม่งโคตรทรงพลังโคตรเกิดใหม่นั่งตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะ เข้าใจที่ครูพูดไม่ตามทันไหมลูกต้อยบอกขนลุกสั่นสะเทือนหน้าตาครูแบบดูจริงจังมากหน้าตาครูดูจริงจังทะลุจอมากลูกมองตาฉันแล้วเธอจะเห็นว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาถูกต้องเราจะเป็นคนนั้นไหมอ่ะคุณสุชาดาบอกตามทันเลยครูลุงครูอ้อมบอกทันและสั่นสะเทือนมากค่ะวันนี้มันคือการสร้างดวงชะตาชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยพลังจิตใต้สำนึกคุณเข้าใจที่ครูพูดทั้งหมดแล้วใช่ปะคุณสุชาดาสอนสังบอกขนลุกและสั่นสะเทือนมากเลยค่ะคุณภูรดาบอกพีคค่ะหมิวมานี่มาลูกครูลุ้งกับหมิวนะคะก็เคยเป็นคนนั้นเนี่ยเนี่ยน้องหมิวที่บอกว่าตอนเด็กๆหนักเท่าไหร่นะ38ตอนเด็กๆหนัก38กิโลใช่ค่ะนะคะแล้วก็ดูรูปร่างแบบผอมแกรนเขาใช้คำว่าแบบว่า
แกรนเป็นเหมือนกับว่าขารีบแขนรีบเป็นเด็กที่พร้อมแบบใครผักก็คือกระดูกหักนะฮะแล้วก็คนก็จะบอกขี้โรคอ่อนแอใช่แล้วก็ที่บ้านจะเรียกว่าไอ้แห้งไม่เรียกชื่อเล่นแต่เรียกไอ้แห้งอืมใช่ค่ะนึกออกไหมส่วนคุณลุงก็เป็นเด็กที่มันดูแบบซื่อดูแบบอะไรอะไม่มีมารยาเลยคุณลุงอะคือเป็นตอนนี้ก็ไม่มีมารยานะคะแต่มันเหมือนกับที่ลูกศิษย์ครูคนนั้นพูดอะดูเหมือนรังแกได้ดูเป็นคนอ่อนแอใช่เพราะว่าชุดข้อมูลของเราคือเหมือนแบบพ่อตายตั้งแต่เด็กเด็กกำพร้าหน้าต่ำหน้าสงสารหน้าเวทนาคำพูดเหล่านั้นอะผู้ใหญ่เขาเมตตาเราแต่มันกดเราเขาเมตตาเรานะเขาก็คงเวทนาเราจริงๆแต่เราไม่ได้ต้องการเป็นไอตัวหน้าเวทนาไงประเด็นคือเราไม่ต้องการเป็นไอตัวหน้าเวทนาพ่อเราตายตั้งแต่เด็กแล้วยังไงอะการที่พ่อตายไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะแบบไม่มีความสุขนี่แล้วการที่พ่อเรามีอายุไขสั้นก็คือชีวิตพ่อเราแต่เราสิที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วเป็นผลพวงเป็นความภูมิใจของพ่อเราถึงแม้เขาจะตายไปแล้วว่าลูกสาวเขาคนนี้ยังความภาคภูมิใจมาให้ต้นตระกูลเขาเราอยากได้แบบนี้ใช่ค่ะเราอยากได้แบบนี้เราเลยตัดสินใจเป็นเด็กที่ทะโมนโลดโผนมีพลังเพราะเราไม่อยากให้ผู้ใหญ่เจอหน้าเราแล้วแบบเวทนาเราไม่เอาคุณลุงเป็นเด็กที่รู้สึกเรื่องพวกนี้ได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วพ่อคุณลุงเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่31นะคะคุณยายก็บอกว่าเนี่ยเขามีทุนให้แบบว่าอะไรนะทุนนักทุนในร้อยตำรวจนะที่แบบว่าอะไรนะพ่อแม่พ่อพิการหรือทุพพลภาพหรือตายอะไรอย่างเงี้ยมีทุนให้ครูลุงบอกเอาทุนไว้ให้คนที่เขาต้องการจริงๆครูลุงจะไม่รับทุนการศึกษานั้นครูลุงพูดแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วครูลุงก็ตัดสินใจเป็นเด็กทะโมนเป็นเด็กที่แบบมีพลังล่าเริงเข้าใจไหมเข้าใจที่คุณลุงพูดป่ะเราตัดสินใจตั้งแต่เด็กว่าเราจะไม่เป็นไอเด็กคนนั้นนะเยี่ยมมากสตาร์ฟอริสโอเคอ่ะขอบคุณน้องหมิวมากนะคะให้มาดูนะคะน้องหมิวว่าหน้าตาเป็นแบบนี้สวยอย่างนี้โอเคจบเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกคุณอะเมื่อไหร่ที่ชุดข้อมูลไหนมันเกิดแรงกระเพื่อมเป็นความรู้สึกที่เข้มแข็งมันเกิดแรงกระเพื่อมที่เกิดการตัดสินใจอย่างแน่วแน่และอาจหาญว่าคุณจะเป็นใครวันนั้นจะเป็นวันเกิดใหม่ของคุณและใส่โปรแกรมข้อมูลใหม่ถึงชีวิตที่คุณต้องการจะเป็นแล้วไม่หันหลังกลับไปมองเส้นทางชีวิตเดิมอีกเลยหันหลังให้กับคนที่พ่ายแพ้อ่อนแอท้อแท้สิ้นหวังเหลาะแหละล้มเหลวผลัดวันประกันพรุ่งไม่กล้าตัดสินใจอ่อนแอเสมอถูกรังแกเสมอถูกกดลงเสมอคุณตัดสินใจหันหลังให้มันอย่างสิ้นเชิงและนับวันเกิดใหม่ของคุณเลือกที่จะเป็นแล้วให้จิตใต้สำนึกคุณเห็นแต่ภาพที่คุณต้องการจะเป็นอยากจะเป็นแล้วเปลี่ยนการลงมือทำแบบกระทันหันใน24ชั่วโมง
แล้วเปลี่ยนการลงมือทำต่อเนื่องกระทันหันใน48ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนการลงมือทำต่อเนื่องกระทันหันใน72ชั่วโมงหากคุณเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจจงกล้าตัดสินใจหากคนเป็นคุณเป็นคนที่ขี้กลัวจงกล้าหาญหากคุณเป็นคนที่อ่อนแอจงเข้มแข็งหากคุณเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเพื่อปกป้องตัวเองจงกล้าที่จะลุกขึ้นมามีเสียงและปกป้องตัวเองฟังครูทันไหมฟังครูทันไหมเปลี่ยนการกระทำอย่างกระทันหันสิ้นเชิงใน24ชั่วโมงเวลาที่อยากจะเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตจะไม่ทำแบบเดิมเพราะถ้าทำแบบเดิมจะมีเส้นทางชีวิตเหมือนเดิมเวลาจะเปลี่ยนโชคชะตาจึงต้องทำในเส้นทางที่ฉีกออกไปตรงกันข้ามอีกพลังงานหนึ่งและใครทำแทนคุณไม่ได้นอกจากคุณต้องทำด้วยตัวคุณเองทันไหมคะและอะไรที่มันเคยเป็นผลพวงมาจากการลงมือทำก่อนหน้านี้มาจากการที่คุณไม่กล้าฟันธงไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเป็นผู้นำไม่กล้าเด็ดเดี่ยวไม่กล้าฟังเสียงหัวใจตัวเองบางอย่างที่คุณได้รับในปัจจุบันนี้มันเป็นผลพวงก่อนหน้านี้ Let it go ปล่อยมันไปถ้ามันยังคงมีแรงกระเพื่อมอยู่เหมือนคนโยนหินลงไปในกลางทะเลสาบมันจะมีแรงกระเพื่อมออกเป็นวงถูกไหมมันยังคงมีแรงกระเพื่อมอยู่หมายถึงว่ามันยังคงเกิดผลลัพธ์อยู่ยอมรับผลลัพธ์นั้นซะเพราะมันเป็นผลลัพธ์หรือผลพวงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณก่อนหน้านี้แต่เมื่อคุณเกิดการตัดสินใจใหม่หันหลังให้ชีวิตเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่กล้าพูดเพื่อปกป้องตัวเองจึงโดนรังแกเสมอคุณจะหันหลังให้กับคุณคนเดิมจะเป็นคนที่กล้าหาญกล้าที่จะพูดเพื่อปกป้องและดูแลตัวเองถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจวันนี้คุณจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมใช้ปัญญาอย่างแรงกล้าของคุณพิจารณาและกล้าตัดสินใจเลือกทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ถ้าคุณเป็นคนเลาะแหละโลเลผัดวันประกันพรุ่งใน24ชั่วโมงนี้คุณต้องตัดสินใจลื้องานเก่าสะสางงานเดิมให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะตอกย้ำปรับเข็มให้กับชีวิตคุณใหม่ปรับทิศให้กับชีวิตตัวคุณใหม่ปักธงปักหมุดให้กับชีวิตตัวเองใหม่เป็นการต่อรองอย่างสิ้นเชิงกับจิตใต้สำนึกตัวเดิมเป็นการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่คุณกำลังแสดงให้ตัวคุณข้างในเห็นว่าคุณไม่ใช่คนแบบเดิมอีกแล้วคำว่าเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้วันอื่นจะไม่มีวันหลุดออกจากปากคุณคนอย่างฉันต้องทำตอนนี้เดี๋ยวนี้วันนี้และนี่คือมืออาชีพฉันจะไม่มีวันเป็นมือสมัครเล่นอย่างเดิมอีกแล้วและเมื่อไหร่ที่ฉันเป็นมืออาชีพโลกใบนี้จะตอบแทนฉันด้วยมูลค่าที่คู่ควรกับตัวคนที่ฉันเป็นมันจะพลิกผลลัพธ์ในชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนหน้าตาในชีวิตคุณถ้าคุณยืนกรานจะเอามันจริงๆอันนี้พีคมากนะคะครูพูดเลยอันนี้พีคมากนะคะสิ่งที่ครูรุ่งพูดแล้วคุณเขียนลงในกระดาษเลยวันนี้ฉันจะหันหลังให้กับคนเดิมที่อ่อนแอฉันจะเดินมุ่งหน้าไปในทิศของคนที่เข้มแข็งฉันจะก้าวเดินอย่างสง่างามมั่นใจเชื่อมั่นและมีพลังฉันจะลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเขียนคำประกาศเพื่อตัวคุณเองไม่ต้องไปก๊อปปี้ลอกเรียนแบบจากหนังสือเล่มไหนบนโลกใบนี้ไม่ต้องไปหาหนังสือฝรั่งที่ไหนมาอ่านไม่ต้องไปหาคัมภีร์เล่มไหนมาเขียนบอกตัวเองเขียนขึ้นมาเองเขียนคัมภีร์ชีวิตใหม่ขึ้นมาเองการ์ตูนบอกแพงและแรงโค้ชโอบอก 3,000 แชร์แม้ว่ามันควรจะไป 4,000 แล้วนะถึงตรงเนี้ย1ชั่วโมงครึ่งแล้วพอแล้วถ้ามันยังไม่ถึง 4,000 เอาแค่นี้พอละพอแล้วละกันที่เหลือนะใครอยากได้พีคแรงกว่านี้
ไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเอาละกัน20 days change your life change your destiny change your energy change your destiny 21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตไปโรงเรียนนะคะคอร์สนี้คือ masterpiece ของการสอนของครูรุ้งถ้าในชีวิตครูรุ้งจะมีคอร์สไหนที่เป็นคอร์ส masterpieceหรือผลงานชิ้นเอกของครูรุ้งเหมือนบีโธเฟนเหมือนโมซาร์ทเนี่ยเขาก็จะมีผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซของเขาคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตก็จะเป็นคอร์สที่เป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของครูรุ้งเป็นมาสเตอร์พีซที่ครูรุ้งรังสรรค์คอร์สนี้ขึ้นมานะฮะเพราะว่าสอนฟรี1ชั่วโมงครึ่งขนาดนี้ยอดแชร์ยังไม่ 4,000 แชร์ที่เหลือไปเรียนต่อในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชีวิตเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแล้วกันมันคือคอร์ส the best of the best ของครูรุ้งครูพูดเสมอว่าอยากให้ลูกศิษย์ครูรุ้งที่ตัดสินใจแน่ว่าจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตตัวเองไปเทรนติดต่อต่อเนื่อง21วันในคอร์สนั้นเรียนวันละ1บท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 ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตมันคือคัมภีร์ชีวิตคุณที่คุณจะเอาไปสอนลูกคุณต่อมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนผลงานผลลัพธ์และหน้าตาในชีวิตคุณครูพูดเสมอนะคะถ้ามีลูกศิษย์ครูอยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบได้ชีวิตใหม่จ้องตากับโชคชะตาชีวิตถ้ามีคอร์สไหนสักคอร์สนึงในชีวิตถ้าอยากจะเรียนกับครูรุ้งครูจะพูดเสมอว่าจงไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตถ้ามันเปลี่ยนโลกภายในคุณได้มันจะเปลี่ยนโลกภายนอกคุณได้นะคะอะไรลูกมาดามลินบอกเดย์แรกก็แพงคุ้มค่าเรียนแล้วลูกไปเรียนแล้วหรอมาดามลินหรอโรงเรียนแล้วหรอหรอโอ้ดีใจกับลูกจังยินดีด้วยนะลูกมาดามลินมันเป็นคัมภีร์ชีวิตจริงๆค่ะนะโอเคนะคะแหมมันน่าจะ 4,000 แชร์ถ้า 4,000 แชร์ก็สอนต่อแต่นี้มัน 3,000 แชร์ก็แค่นี้แล้วกัน 1 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะลูกนะคะกุ๊กกูสมายโอ้ยกุ๊กกูสมายเพิ่งมาบอกว่าเท่าไหร่คะเพิ่งมาพี่เตียงธัญญาลิมบอกว่าคอร์สนี้ดีจริงๆกุ๊กกูมาถึงก็คือจะลงเรียนเลยถามราคาเลยนะคะคอร์สเนี้ยราคาเคยวิ่งไปที่ 38,888 บาทครูพูดแบบนี้เลยลูกศิษย์ในคอร์สครูรุ้งที่เรียนทุกคนเดี๋ยวคุณเข้าไปในคอร์สคุณจะรู้ว่าเขาพิมพ์ว่าแม่หนูขอจ่ายเงินคอร์สนี้เพิ่มและมีคนโอนเงินมาเพิ่มให้ครูรุ้งจริงๆและหลายคนพูดเขียนเป็นคอมเมนต์ไว้ในคอร์สเลยว่าคอร์สนี้ควรจะราคาเป็นแสนแล้วคุณไปดูหน้าตาคนที่เรียนคอร์สนี้แต่ละคนไปเซิร์ชดูประวัติเขาได้ตอนที่เขาเรียนเขาเป็นอีกคนนึงกับตอนที่เขาเรียนจบเขามีชีวิตเป็นอีกคนนึงหมดเลยพูดแบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษแล้วกันเนอะวันนี้ให้ราคาพิเศษพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคนที่ถ้าวันนี้ไลฟ์เนี้ยมันพีคแพงเราไม่ต้องลงเรียนก็ได้นะถ้าเราเข้าใจไลฟ์นี้แล้วจ้องตากับโชคชะตาชีวิตตัวเองแล้วก็เอามันไปลงมือทำแต่ถ้าใครต้องการเมนทอร์พี่เลี้ยงแบบเข้มข้นเป็นเวิร์กช็อป21วันเต็มๆก็ไปลงเรียนถ้าจะมีลูกศิษย์ครูรุ้งที่ฟังครูรุ้งฟรีๆมาตลอด 5-6 ปีแล้วถามครูรุ้งว่าตอนนี้จะลงเรียนสักคอร์สนึงของครูรุ้งครูรุ้งจะบอกว่าไปเลยลูกไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูจะพูดแบบนี้กับลูกศิษย์เสมอนะคะแชร์รัวๆขอบคุณมากใครยังไม่ลงเรียนรีบลงนะคะสัญญกรรมชีวิตได้จริงๆไม่ต้องผ่านมีดหมอลงดาบความคิดตัวเองด้วยคอร์ส21วันได้ผลลัพธ์ใหม่แน่นอนปาติสคือเปลี่ยนชีวิตสุดๆแล้วตอนที่ปาติสเรียนไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแยะนะลูกตอนปาติสเรียนเรียนเถอะค่ะโคตรคุ้ม21วันกับการได้ชีวิตใหม่เกินคุ้มจริงๆท่านอัยการพลอยนะคะบอกว่าเรียนเถอะค่ะบอกเลยว่าพลังงานคุณจะเปลี่ยนไปและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขอบคุณทุกๆคนนะคะที่
คนเหล่านี้ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับคอร์สครูลุงเลยไม่มีจริงๆสักบาทเดียวค่ะโค้ชโอบอกศักยภาพมนุษย์คือดินแดนอันพิศวงที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดไปถึงนี่คือบทเรียนสำคัญในเดย์หนึ่งค่ะหนูคือหนึ่งคนในนั้นค่ะคอนเฟิร์มลูกตู่ภัทรกุลพันเลิศนะคะคุณตู่เธออยู่ในวงการบันเทิงมา30ปีนะคะแล้วตอนนี้เธอเรียนคอร์สนี้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการจริงๆนะคะใช่ค่ะแม่ยังปิดทริปไม่ได้สักทริปเลยยังไม่มีเงินแสนเหมือนทุกวันนี้เลยปาติสบอกนะคะนะคะเพราะฉันให้ราคาพิเศษแล้วกันเนอะใครที่ลงทะเบียนไป 38,888 บาทไม่ต้องเสียดายนะลูกมันดีที่สุดสำหรับเวลานั้นของลูกเสมอนะคะวันนี้นะคะครูรุ้งให้ราคาพิเศษเนาะราคาพิเศษที่สุดจริงๆเลยนะคะให้แค่5คนแรกที่ต้องการมันจริงๆให้แค่5คนเท่านั้นนะคะกับราคา 28,888 บาทคนที่ลง 38,000 อย่าเสียใจนะลูกมันดีที่สุดสำหรับลูกเพราะตอนนี้ลูกทำมูลค่าทำเงินกันไปถึงไหนตัวไหนแล้วราคานี้ให้สำหรับคนที่ต้องการมันจริงๆ5คนเท่านั้นนะคะ5คนเท่านั้นค่ะใช่ค่ะเป็นคอร์สเวิร์กช็อปนะคะ21วันนะคะ Princess Vanida บอกเรียนเธอค่ะดีมากโอเป็นคอร์สที่สุดจริงๆครุษรีบอกเรียนเถอะนะชะตาชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆลูกการ์ตูนวรรักษ์บอก21วันทำให้การ์ตูนทรงพลังคุณยุ้ยพัสสิตารับแล้วนะคะ1คนบอก CF 2888นะคะอ้าวโอเคยุ้ยนะคะยุ้ยรับแล้วครูรุ้งให้นะคะ5คนเท่านั้นละกันเนาะที่เขาต้องการเปลี่ยนชีวิตต้องการมันจริงๆนะคะอ่ะขึ้นเลขโอนเงินเลยก็ได้ข้างบนนะบริษัท I am พิมพ์ภัทรารีบโอนเงินนะคะหรือจะตัดบัตรเครดิตคุณสามารถขอใบกำกับภาษีได้ออกใบกำกับภาษีเป็นชื่อบุคคลคุณก็ได้นะคะไปเคลมภาษีตอนสิ้นปีได้หรือชื่อห้างร้านบริษัทของคุณถ้าคุณทำธุรกิจไปเคลมลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้เลยนะคะอะไรที่เป็นคอร์สเรียนคุณสามารถไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะโอเคนะคะโหถูกมากพี่เรียนบอกครูให้แค่5คนค่ะพี่เรียนคุณเฟิร์นรังสีมา CF 2888ค่ะ5คนนะคะพี่ไอซ์ขึ้นให้เลยนะคะโอนคุณเกรสนากาโอน28888นะคะลูกพึ่งจิตรดาโอน28888นะคะพี่พลอยบอกจะเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้เพราะมันเป็นคอร์สออนไลน์น้องเจนนะคะ CF 28888นะคะโอเค5คนพอนะคะเพราะว่าพี่เรียนที่บอกว่าถูกมากเพราะพี่เรียนลงทะเบียนไปที่38,888 บาทนะคะถ้าครูจำไม่ผิดนะลูกคุณต้อยบอกยินดีกับคนที่ลงเรียนนะคะมาดามลินบอกใครได้เรียนคนนั้นโชคดีจริงๆค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะคือโอนเงินนะบริษัทจำกัด IM พิมพ์ภัทรา018ขีด8ขีด57489ขีด0นะคะบริษัทจำกัดนะบริษัท I am พิมพ์ภัทรานะคะอันนี้เท่านั้นขอแบ่งกับภาษีได้ตัดบัตรเครดิตได้โอนเงินสดได้นะคะคุณอาทิตยา CF 28888นะคะเดี๋ยวครูปักหมุดนิดนึงนะคะโอเคไหมรีบลงเถอะค่ะมันสุดยอดมากลีน่าโรเบิร์ตบอกยินดีกับคนที่ได้พี่ก้อยบอกราคาดีมากดีกว่าตอนที่ก้อยลงอีกแต่ก้อยได้กลับมาเกินคุ้มปีที่แล้วพี่ก้อยสร้างยอดธุรกิจไปเป็นหลักร้อยล้านนะคะธุรกิจออฟฟิศสเปซให้เช่านะคะซึ่งมี5หรือ7สาขานี่แหละของพี่ก้อยนะคะปีที่แล้วเป็นปีโควิดเนาะแต่พี่ก้อยนะคะสร้างยอดธุรกิจนะสร้างยอดขายเป็นหลักร้อยล้านนะคะสุดยอดจริงๆนะคะราคานี้คุ้มมากลูกลินบอกนะคะโอเคเฉพาะคนที่ต้องการมันจริงๆนะคะโอเคนะคะจากนั้นถ้าใครมาฟังไลฟ์นี้ย้อนหลังแล้วอยากลงทะเบียนเรียนครูปรับเป็นราคาที่33333นะคะน้องหมิวถ้าเกินสิทธิ์5คนไปแล้วหรือใครมาฟังย้อนหลังเนาะครูขอเป็นราคาที่ 33,333 บาทนะคะก็ยังเป็นราคาพิเศษอยู่ดีนะคะเป็นของขวัญวันเกิดค่ะครูรุ้งวันนี้วันเกิดใหม่Congratulations ค่ะนี่คือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณนะคะ
ในปีใหม่นี้สุดจริงสุดมากแชร์แล้วอยากให้แม่สอนต่อโอ้ยลูกน้ำหอมธนาคารอะไรคะธนาคารกสิกรไทยพี่ไอ้ลืมพิมพ์ธนาคารขออภัยนะคะขออภัยคุณเกรซนากาค่ะธนาคารกสิกรไทยค่ะโอเคไหมโอเคไหมพี่ปาติสรัวหัวใจพี่ปาติสคงดีใจมากที่คนจะได้เรียนคุณจอยอยู่ฮ่องกงจอยทันไหมคะจอยทันไหมคุณจอยครุ้งให้ราคานี้นะคะ2888 5คนที่ต้องการมันจริงๆเท่านั้น5คนที่เป็นเจ้าของมันจริงๆเท่านั้นเพราะคอร์สนี้หลายคนที่อยู่ตรงไลฟ์นี้คือลงไปที่ 30,000 กว่าบาทนะคะลงไปที่ 38,000 นะคะนะคะถ้าคนที่6ถึงคนที่10อย่างเงี้ยเป็น 33,333 บาทนะน้องมิวได้ค่ะนะคะอ่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็ไปแปะสลิปส่งอินบ็อกซ์แล้วรีบเข้าไปในห้องเรียนห้องนั้นซะนะคะพี่ปาติสบอกสั่นสะเทือนยินดีกับทุกคนนะคะกสิกรโอ้ลินน่ารักมากลินพิมพ์ให้เลยว่ากสิกรค่ะอ่ะโอเคนะคะคุณจอย 28,888 บาทนะคุณจอยขา28888นะ28,888 บาทนะคะแต่ถ้าคอร์สสันดานเศรษฐีอะนะสันดานเศรษฐีคือ 3,888 บาทนะคะอันนี้คือ 28,888 บาทแต่ถ้าคอร์ส17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีอันนั้นหลักพัน 3,888 บาทนั่นคือคอร์ส17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีนะคะอันนั้นนะคะดีใจกับทุกคนด้วยครูปฏิทบอกราคาไหนก็คุ้มพี่ก้อยบอกดีใจกับทุกคนที่ได้เรียนค่ะหลังจากนี้ชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยนะคะต้องเรียนคอร์สนี้ลูกเป๊กมาจากไหนวะเนี่ยมาถึงก็คอมเมนต์เลยว่าต้องเรียนคอร์สนี้เป๊กมาเรียนสดนี่เป๊กมาเรียนซูเปอร์ VIP นี่ใช่เปล่าเอ๊ะใช่คอร์สนี้เปล่าเป๊กมา7มนตราเหรอโอ้7มนตรานั้นก็สุดยอดนะคะทุกคนมีราคาช่วงเวลาของตัวเองโค้ชโอเข้าใจเห็นไหมโค้ชโอก็ลงราคาที่ 30,000 กว่าไปนะคะโค้ชโอน่ารักมากอ่ะโอเคนะยินดีกับทุกคนทุกคนน่ารักมากน่ารักมากนะคะจอยอยากลงมานานแล้วค่ะมันอาจจะเป็นของจอยก็ได้คุณจอยมันไม่ได้อาจจะมันเป็นสมบัติและเป็นคำพีชีวิตของจอยค่ะโอเคไหมอ๋อเป๊กเรียนซูเปอร์วีพี7มนตาแม่จำผิดเองนะแล้วตอนนี้แม่เปิดคอร์สอันนี้นะคะไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ปังสร้างยอดขายดังทะลุล้านไลฟ์สดทะลุล้านคอร์สนี้พีคมากคนนึกว่าจะมาได้เรียนไลฟ์สดอย่างเดียวครูลุงสอน3ศาสตร์ในคอร์สนี้1แน่นอนสอนไลฟ์สดทะลุล้านสอน21สเต็ปเทพไลฟ์สดสอนกระบวนการไลฟ์สดทั้งหมดแน่นอนสอนหมดปลดล็อกการไลฟ์สดทั้งหมดอันที่2คอร์สนี้ครูลุงสอนการขายซึ่งวันพฤหัสนี้ครูจะเข้าไปปิดคอร์สแล้วสอนการขายคุณคิดว่าถ้าครูลุงสอนขายจะสะเทือนขนาดไหนลูกหมิวยุงกัดเหรอยุงบินขึ้นมาถึงชั้น16แล้วลูกโออันนี้อยู่ชั้น16นะคะที่โรงแรมโอเรนเทนนะคะโอเรนทัลคอร์สนี้คอร์สนี้เห็นไหมโอบอกคอร์สนี้สอนระดับจิตวิญญาณและข้อที่3ที่ครูสอนคอร์สนี้สอนระดับจิตวิญญาณถ้าใครที่กลัวและไม่กล้าสร้างตัวตนกลัวและไม่กล้าไลฟ์สดกลัวและไม่กล้าขายคอร์สนี้คือ3ศาสตร์ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณโดยเฉพาะเดย์9ก่อนที่ครูจะมาพักร้อนเวเคชั่นที่โอเรนเทนเดย์9เด็ก9นี่เหมือนตีกองตุ่ม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 คอร์สเนี้ยคอร์ส
ไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านเนี่ยทีแรกครูบอกจะสอน8วันแต่คุณรู้ไหมมันงอกเป็น10วันและความจริงไหมมันงอกเป็น12วันบอกเลยนะคะคอร์สนี้คือสุดพีคคุณกระปุกมัน28888หรือเปล่าคุณกระปุกมันไม่ใช่2888นะอ๋อคุณกระปุกพิมพ์ถูกคุณกระปุกพิมพ์ถูกขออภัยค่ะคุณลุงตาลายเองคุณกระปุกพิมพ์ถูกแล้ว แม่ให้10กว่าวันตามแม่มา2ปีชีวิตมันเปลี่ยนค่ะลีน่าโรเบิร์ตบอกนะคะอาทิตยาตื่นเต้นคุณตื่นเต้นรอได้เลยค่ะคุณตื่นเต้นรอได้เลยค่ะจริงค่ะนะคอร์สนี้ครูบอกเลยนะใครที่อยากจะสร้างอาชีพอยากจะกลุ่มโชคชะตาอาชีพตัวเองในปีนี้นี่มันคอร์สสร้างอาชีพนะนี่มันคอร์สสร้างตัวนะนี่มันคอร์สสร้างเงินนะคอร์สนี้แม่สอนโคตรแพงใช่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออฟไลน์มาเรียนเยอะมากเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า100ล้านเจ้าของ OEM ผลิตเสื้อผ้าส่งขายส่งที่ประตูน้ำใช่ไหมเจ้าของชอฟาร์มกุ้งเจ้าของฟาร์มกุ้งที่ส่งกุ้งให้ S&P โอยาโยอิโออิชิเจ้าของฟาร์มกุ้งนะพี่อุ๋มชอฟาร์มกุ้งพี่อุ๋มกนกการมาเรียนคอร์สนี้พี่นกที่ขายปลานกน้องนก98ที่ขายปลาวันละ 2,000 กิโลอยู่ที่ตลาดขายปลาเดือนละ3ล้านมาลงเรียนคอร์สนี้นะเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยที่จะต้องการเอาธุรกิจมาที่ออนไลน์สร้างตัวตนนะแล้วใครอีกพี่ดีเจ้าของแบรนด์เจลลี่บีอาหารสุขภาพบุกที่ขายให้กับร้านใบเมี่ยงที่อาหารสุขภาพดังๆพี่ดีไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนในชีวิตมาปลดล็อกจากคอร์สซูเปอร์ VIP ไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตคน CF สินค้ากลางไลฟ์ฟีดแบ็กดีมากพี่ก้อยเจ้าของธุรกิจออฟฟิศสเปซให้เช่าที่เป็นพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนต่างประเทศธุรกิจใหญ่มากใครจะคิดว่าออฟฟิศสเปซให้เช่าจะมาไลฟ์สดพี่ก้อยมาไลฟ์สดในคอร์สนี้ซูเปอร์ VIP เรียนแล้วไปไลฟ์สดทุกวันสั่นสะเทือนมากแล้วสวยมากตอนนี้นะคะใครอีกลูกพี่ยุ้ยเจ้าของแบรนด์อบเชยวินเทจที่ไลฟ์ขายเสื้อผ้าไลฟ์ละ7หลักเขาไลฟ์ครั้งละล้านอยู่แล้วใน IG วันนี้ครูรุ่งเพิ่งไป CF ชุดเข้ามาชุดหนึ่ง 4,999 บาท CF ทันด้วยวันนี้ในชีวิตดีใจมากได้ CF ชุดแบรนด์อบเชยทันในชีวิตวันนี้ดีใจมากเป็นวันของพี่จริงๆเขามาลงเรียนแล้วเขาได้เรื่องจิตวิญญาณไปเขาสร้างยอดธุรกิจปีหนึ่งเป็นร้อยล้านอยู่แล้วดังมากใน IG ดังมากร้านอบเชยวินเทจเขาไลฟ์ครั้งละล้านยอดขายครั้งละล้านอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เรียนกับครูลุงไปนะคะตอนแรกไลฟ์อาทิตย์ละวันเดียวก็คืออาทิตย์ละล้านพอมาเรียนกับครูลุงก็เป็นไลฟ์2วันต่ออาทิตย์เป็นอาทิตย์ละ2ล้านขายเสื้อผ้าแล้วมันไม่ใช่ล้านเดียวแล้วดิตอนนี้มันทะลุไปแล้วนะคะสุดยอดมากนะคะครูขาให้คนอื่นกลุ่มชะตาชีวิตมานานเกินพอแล้วค่ะจะขอเขียนยันเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยตัวเองค่ะครูสุดยอดดีใจด้วยนะคะคุณอาทิตยานะคอร์สนี้ดีมากแล้วครูสอนคอร์สออนไลน์ดีมากนะคะคอร์สนี้คอร์สนี้ให้ราคาพิเศษด้วยดีกว่าเผื่อใครอยากเรียน3เรื่องเลยจิตวิญญาณตัวตนของคุณนะจิตวิญญาณของคุณคืออะไรกันแน่ตกลงปรุงใจกับตัวเองไม่ได้2 อยากเรียนเรื่องการไลฟ์สด3 อยากเรียนเรื่องการขายอยากปลดล็อกเรื่องการขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์คอร์สนี้ไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านดีมากแม่จ๋าแม่รอคอร์สนี้อยู่หรือเปล่าลูกจ๋าลูกรอคอร์สนี้อยู่หรือเปล่าคอร์สนี้วันนี้ครูขอให้ราคาพิเศษละกันเนาะยังสอนไม่จบนะเดี๋ยวจะกลับไปสอนวันพฤหัสเนี่ยแล้วก็จะงอกต่ออีก2วันนะที่แรกบอกสอน8วันตอนนี้สอน12วันที่ตั้งใจไว้แล้วสอนวันหนึ่งแบบ2ชั่วโมงสอนโคตรดีมากสั่นสะเทือนทั้งคอร์ส
นะคะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สแห่งปีที่คุณลุงจะโปรโมทที่คุณจะได้ยินตลอดทั้งปีแน่นอนนะคะดีมากแม่ลูกอ้อมบอกนะคะคอร์สนี้วันนี้ครูให้ราคาพิเศษเนาะคอร์สนี้มันก็ทะลุ 30,000 ไปแล้วนะคะเนาะใครมาฟังย้อนหลังก็ได้นะลูกสมมุติว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เฮ้ยอาจจะยังตัดสินใจก่อนไม่เป็นไรคนที่มาฟังย้อนหลังก็ได้นะลูกนะคะให้ราคาพิเศษไว้ละกันนะให้ขออนุญาตให้ราคาพิเศษเท่าราคาคอร์ส21วันเลยได้มั้ยแอดมินช็อกอ้าปากค้างไอ้กับหมิวแบบตบไหล่กันแบบแล้วก็อยากคุณเห็นหน้าทีมงานครูลุงอะช็อกโลกนะคะวันนี้ให้ที่ 28,888 บาทเช่นกันคอร์สนี้เงินงอกคุยสลีเงินงอกค่ะคอร์สนี้นะคะพี่ดีเรียนซูเปอร์ VP ก็เงินงอกค่ะคอร์สนี้นะคะครูไนตี้ก็เงินงอกค่ะคอร์สนี้นะคะหืมแม่ให้เท่ากันหูยนะคะให้แค่5ที่นั่งพอให้แค่5ที่นั่งพอเช่นกันใครที่มาดูย้อนหลังนะคะไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังครูสอนสร้างตัวตนค่ะสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะสอนจิตวิญญาณค่ะสอนปลดล็อกตัวตนคุณค่ะสอนการขายค่ะสอนการไลฟ์สดค่ะเอาแล้ว enjoy พี่ enjoy เอาแล้วพี่ enjoy CF 2888แล้วคุณณัฐวิภา CF คอร์สไลฟ์สด2888แล้วพี่ enjoy เอาคนแรกเลยค่ะพี่ enjoy เอาแล้วพีคราคาเท่า early bird แม่ขออนุญาตแม่ให้แค่5ที่นั่งลูกจริงๆทุกคนตรงนี้พีคมากทุกคนช็อกนะคะเพราะที่เขาลงทะเบียนไป ให้แค่5ที่นั่งพอจบแล้วจบเลยแล้วปรับขึ้นราคาปกติสมหญิงสุรินทร์ค่ะลูกหญิงสมหญิงสุรินทร์ค่ะช็อกค่ะคุณวัลลิยาลง CF 2888ค่ะโหสุดยอดคุณมงคลวิทย์ซุ่มดวงบอกว่าแม่ให้5คนใช่ๆขออนุญาตนะคะให้แค่5คนเท่านั้นนะคะลูกโอบอกดีใจกับพี่ณัฐวิภาโหสุดยอดคุณลุงใจดีมากนะคะพี่พลอยบอก5ที่นั่งเท่านั้นที่จะไปอยู่กับเราเดี๋ยวให้พี่ไอซ์เปิดตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะเปิดสารบัญนะว่าแม่สารบัญทันไหมเปิดในคอร์สทันไหมไม่ทันเดี๋ยวอ่านให้ฟังอ่ะไม่เป็นไรลูกพี่พลอยบอกคุณลุงใจดีมากลูกโอบอกดีใจกับพี่หญิงปังแน่สมหญิงพีคไฟลุกสมหญิงเนี่ยปังมาจากคอร์สแกะรอยร้อยล้านแล้วคุณรู้ไหมคุณสมหญิงลาออกจากงานที่ทำงานตอนกลางคืนนะเขาเป็นดีเจนะพี่สมหญิงเป็นดีเจนะลูกเป็นดีเจในร้านอาหารในผับดังๆเลยแม่งสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่เอ็กซ์มากเรียนคอร์สนั้นแกะร้อยร้อยล้านลาออกเลยนะลูกมาขายออนไลน์ปังหนักเลยนะลูกตอนนี้พี่สมหญิงสุรินทร์และคอร์สไลฟ์สดสร้างตัวตนจะเป็นอีกคอร์สนึงที่เป็นบันไดขั้นถัดไปของสมหญิงสุรินทร์ค่ะโหพีกว่ะพีกมากพี่ก้อยบอกพี่ดียังมีคนเฮ้ยช็อกมากเนี่ยพี่ก้อยซาร่าก้อยคอนเฟิร์มว่าพี่ดีเจ้าของแบรนด์เจลลี่บีที่มาลงเรียนคอร์สนี้นะคะจนกระทั่งพี่ก้อยกับพี่ดีก็เป็นเพื่อนสนิทกันพี่ก้อยบอกปัจจุบันนี้ยังมีคนสั่งของมาไม่หยุดเลยค่ะของหมดสต็อกแล้วพี่ก้อยครูดีใจพี่ดีเจ้าของแบรนด์บุกเพื่อสุขภาพเจลลี่บีไม่เคยไลฟ์สดเลยขายส่งให้กับร้านใบเมี่ยงคนรักสุขภาพจะรู้จักร้านนี้คนเล่นโยคะคนออกกำลังกายสายคลีนจะรู้สึกร้านจะรู้จักร้านใบเมี่ยงพี่ดีโรงเรียนคอร์สนี้ไลฟ์สดครั้งแรกขายของได้วันนั้นเยอะมากอะขนาดครูรุ้งยัง CF มา10กล่องเลยอะไลฟ์สดวันแรกก็คือขายยอดได้หลักหมื่นเลยแล้วนี่พี่ก้อยมาบอกว่าพี่ดียังคงมีคนสั่งของมาไม่หยุดเลยค่ะคุณจอยบอกจอยก็ออกจากงานประจำเพราะคอสแกะร้อยร้อยล้านของครูลุงค่ะ
โอ้ my god พี่เล็กมาเรีย CF ไลฟ์สด28888ค่ะมีคนหลายคนลาออกจากงานเพราะครูลุงนะคะ โอ้โหสุดยอดมากโหพวกคุณสุดยอดมากอ่ะนี่ครูเพิ่งทราบนะเนี่ยโอ้คุณจอยครูดีใจด้วยพี่เล็กมาเลีย CF 2888คุณละลิดานะคะลูกน้อยละลิดานะคะ CF 2888เช่นกันนะคะพี่ก้อยบอกวันแรกที่พี่ดีไลฟ์กำไรหลักแสนค่ะพี่ก้อยครูดีใจลูกเล็กละลิดา CFคอสไลฟ์สดนะลูกโอนเงินอันนี้เลยโอนเงินอันนี้เลยแล้วไปแปะสลิปในอินบ็อกซ์เลยลูกดีใจพี่เอนจอยสุดยอดมากนะคะพี่พลอยบอกลาออกมามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมสุดยอดคุณหมอแป้งท่านนี้นะคะกำลังจะมาเจอตัวครูรุ้งคุณหมอแป้งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ที่มียอดธุรกิจในเครือโรงพยาบาลสัตว์หลายโรงพยาบาลเนี่ยมียอด45ล้านต่อปีนะคะเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันนะคะนะคะคุณหมอแป้งเดี๋ยวได้มาโคชชิ่งธุรกิจกันแต่ว่าครูรุ้งอาจจะต้องโคชชิ่งไปถึงระดับโลกภายในด้วยนะคะได้เจอกันนะคะคุณแอปนะคะ CF 28888อีกนะคะคุณแอปครุ้งให้โอนเงินเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะได้ไปแปะสลิปในอินบ็อกซ์เลยดีไหมมันจะได้เร็วนะคะจะได้พี่แนทเขาแปะสลิปในอินบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วอินบ็อกซ์ส่วนตัวครูอินบ็อกซ์เพจลูกหรือส่งสลิปทาง LINE แอดก็ได้ถ้าใครเข้าอินบ็อกซ์เพจไม่เป็นเดี๋ยวทำ LINE แอดให้ขึ้น LINE แอด TPI LINE แอดKRUUNGมีคนถามแม่บอกมีคนเข้าอินบ็อกซ์เพจไม่เป็นเหรอคะมีรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่เขาต้องไลน์แอดลูกจะขายของออนไลน์นะครูจะบอกลูกให้อย่างนึงบางทีเราพูดแต่ว่าอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อทางอินบ็อกซ์รุ่นใหญ่เขาอินบ็อกซ์เข้าเพจคุณไม่เป็นนะจริงรุ่นใหญ่คุณต้องมีไลน์แอดให้เขารุ่นใหญ่เขาเล่นไลน์รุ่นใหญ่เขาไม่ได้อินบ็อกซ์เพจนะเพราะฉะนั้นพี่ไอซ์ส่งไลน์แอดให้ด้วยนะคะลูกศิษย์ครูลุงก็มีรุ่นใหญ่ไฟแรงหลายท่านอยู่นะคะพี่ไอซ์เขียนให้ด้วยแปะส่งสลิปในไลน์แอด @KRUUNG ครูลุงนะคะน้องหมิวนัดวันคุณหมอแป้งได้เลยนะนะคะคุณหมอแป้งเป็นนักธุรกิจหญิงเป็นสัตวแพทย์เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะโรงพยาบาลสัตว์ที่มียอดธุรกิจ45ล้านนะคะปีที่แล้วโรงพยาบาลสัตว์อะคิดดูสินะคะคุณชาฉัตรกาญจนา CF 28888คุณชาต้อง CF 28888นะโอเคไหมคะอ่ะคุยอยู่กับเราจนหน้ามันเลยเนี่ยนะคะอ่ะรุ่นใหญ่เห็นไหมคุณอาทิตยาก็บอกรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่เล่นไลน์นะคุณชาคุณฉัตรการจะคุณฉัตรการจนา CF คอร์สไหนคะแจ้งครูรุ่งด้วยกับทีมงานด้วยนะคะโอเคใช่ค่ะรุ่นใหญ่คอนเฟิร์มคุณวัลลี่ยาวรู้สิครูรุ่งเป็นรุ่นใหญ่หลายท่านนะอินบ็อกซ์เพจไม่เป็นนะแต่ LINE แอดนี่โคตรเก่ง LINE นี่คือโคตรเก่งคุณลูกลลิดาโอนเรียบร้อยแล้วนะคะสุดยอดมากอ่ะอู้ยังอยู่กัน558ท่านนะคะจะ2ชั่วโมงแล้วด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไอให้ดูวิวให้ทุกคนดูวิวแล้วก็เดี๋ยวครูจะถามใจพวกเราอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูวิวไปด้วยกันนะลูกเดี๋ยวพี่ไอแพนวิวกว้างๆให้เลยนะคะตอนนี้โรงแรมริมแม่น้ำทุกโรงแรมนะคะมีโปรโมชั่นห้องพักราคาแสนถูกมากเลยคุณไม่ได้สักบาทจากโรงแรมไหนเลยนะลูกแต่แค่บอกพวกเราว่าใครที่ทำงานหนัก
ใครที่ไม่กล้าใช้เงินเลยใครที่อยากให้รางวัลตัวเองตอนนี้เราเที่ยวประเทศไทยได้เนาะโรงแรมริมแม่น้ำสวยๆเพียบเลยนะคะมีตั้งแต่หลักพันนะลูกจนถึงหลักหมื่นจนถึงหลักหลายๆหมื่นนะคะถ้าคุณต้องการจะรีชาร์จพลังความร่ำรวยในตัวคุณไปต่ออีกเดี๋ยวครูให้เคล็ดลับดีกว่ารุ่นใหญ่โอนเงินแล้วส่งสลิปใน LINE แอดก็ได้ในอินบ็อกก็ได้ลูกน้อยลลิดาบอกน้อยมีเป้าหมายร่วมกับครูอิสรีและทีมช่วยคน 3,300 คนน้อยต้องทำให้สำเร็จค่ะน้อยลูกฟังไลฟ์เนี้ยแล้วอ่ะมันมาเพื่อลูกนะลูกหันหลังให้กับความรู้สึกเดิมคนเดิมที่รู้สึกแบบตัวเล็กไม่มีค่าแต่ตัวลูกอ่ะยิ่งใหญ่และมีมูลค่ามากแล้ววันนี้ลูกตั้งเป้าหมายใหญ่มากดีใจมากดีใจมากเอาเคล็ดลับไหมเอาเคล็ดลับนะลูกยิ่งบอกงั้นเดี๋ยวให้เคล็ดลับให้ของขวัญสำหรับคนที่อยู่ด้วยกัน500กว่าคนตรงนี้ที่ยังอยู่นะคะลูกเอ๋คุณเอ๋พรณภาน่าจะอยากกลับประเทศไทยนะคิดถึงประเทศไทยครูส่องบรรยากาศให้ดูแล้วกันเนอะอ่ะนะคะอาทิตย์ที่แล้วครูเพิ่งพาดีลเลอร์หลักแสนของแบรนด์ริชเชสของครูรุ้งนะคะมารีชาร์จพลังที่โรงแรมแม่น้ำโรงแรมริมน้ำไปนะคะคู่ขาจ่ายผ่านบัตรเครดิตใช่ค่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ตัดผ่านบัตรเครดิตได้นิดนึงนะถ้าลูกจะเลือกตัดผ่านบัตรเครดิตสามารถเข้าไปติ๊กได้ด้วยว่าพอจะผ่อนชำระ 0% กี่เดือนนะคะเขามีให้เลือกเท่าไหร่นะลูก3เดือน6เดือนแล้วก็10เดือนแล้วแต่บัตรอินบ็อกซ์เข้าไปหรือ LINE แอดไปขอลิงก์ตัดบัตรเครดิตขอใบกำกับภาษีได้เหมือนเดิมทั้งโอนเงินสดหรือตัดบัตรเครดิตขอแบบกับภาษีได้หมดเลยเราจะได้เอาไปลดหย่อนภาษีด้วยครูบอกเลยส่วนตัวเราก็ลดหย่อนภาษีได้บริษัทก็ลดหย่อนภาษีได้เพราะมันเป็นคอร์สเรียนไงนะถ้าคุณลงเรียนที่ไหนเนี่ยซื้อคอร์สเรียนเนี่ยคุณขอใบลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องขอเขาก่อนนะเขาจะคำนวณแบบลดแวตให้คุณนะคะแล้วก็สามารถผ่อนชำระกับบัตรเครดิตได้3งวด6งวด10งวดเดี๋ยวทีมงานครูรุ้งส่งลิงก์ไปให้คุณตัดบัตรแล้วคุณก็เลือกติ๊กเอาเพราะว่ามันผ่อน 0% อยู่แล้วนะคะโอเคลูกตู่รักลูกตู่นะคะกันนาเดียบอกค่ำคืนอันแสนสุขเนาะอยากกลับมาพี่กัญญาบอกเดี๋ยวได้มีโอกาสกลับมานะมาดามลินบอกอยู่กับแม่เสมอ love you เด็กมหิดลเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ไหมลินใช่เด็กมหิดลเหมือนแม่ปะใช่ป่ะเราลูกพระบิดาเหมือนกันปะลินบอกแม่ด้วยใช่หรือเปล่าลูกพริกแปลว่าคุณอาทิตยาบอกอย่างนี้ลง2คอร์สได้สิคะครูคะจัดไปค่ะถ้าคุณอาทิตยาลง2คอร์สครูให้ราคาพิเศษอีกแล้วกันดีไหมลูกพี่เขาลง2888 2คอร์สถูกไหมถ้าลง2คอร์สนะคะแถมให้1คอร์สดีกว่าดีไหมแถมไหมหรือว่าจะลดไม่รู้เขาเรียนไอ้นี่ยังคัมภีร์ให้เลือกเอาว่าจะรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทหรือจะเอาคอร์สฟรีคอร์สคำพีจับเงินล้านปี2021เลือกเอาให้พี่อาทิตยาเขาเลือกว่าจะท็อปอัพส่วนลดอีก 2,000 บาทหรือจะเข้าคอร์สฟรี20อะไรนะคำพีจับเงินล้านออนไลน์ปี2021ให้สิทธิ์เขาเลยพี่อาทิตยาเอาคอร์สฟรีเลือกเก่งเพราะว่าคอร์สฟรีมูลค่า3อะไรนะ4,500 แล้วเลือกเก่งพี่พลอยยุเลยเนี่ยพี่พลอยท่านอัยการพลอยยุว่าเรียนคอร์สคุ้มกว่าท่านอัยการพลอยคะ
ท่านต้องไปเซ็นหนังสือพรุ่งนี้หรือเปล่าท่านยุเลยพี่พลอยท่านเป็นอัยการค่ะท่านเป็นอัยการนะคะเด็กมอทอ๋อลูกเด็กมอทอเรานั่งเรือข้ามฟากเหมือนกันนี่ทั้งนั้นแม่มหิดลสารศิริราชไงนี่เด็กมอทอเออนะคะคุณอาทิตยา2คอร์สและเลือกแถมคอร์สฟรีวันนี้แม่ใจปั้มใช่ไหมตื่นมารับเงินจากลิชเชตโกเกินครึ่งแสนนะคะครูปาติดตลอดอะครูปาติดตลอดครูปาติดถ้าคุณงงว่าใครชื่อครูปาติดนะชื่อเขา P A T R I Z ปาติสคนเนี้ยครูปาติสชื่อเขาเป็นภาษาอังกฤษแม่เปย์มากนะคะเอาวันนี้อารมณ์ดีวันนี้เราอยู่ที่สูงเราต้องให้ราคาดีๆส่องวิวพี่ไอซ์ปรับกล้องสูงกว่านี้ได้ไหมไอคอนสยามเขาปิดไฟแล้วเนี่ยตอนนี้ลมดีมากเวลาที่คุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยความลับคือใจคุณต้องไม่ไปเกาะกับวัตถุอันนี้พูดจริงเดี๋ยวบอกให้พวกเราฟังก่อนเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ไปด้วยปาติสอะไรจ๊ะปาติสอายุ29เข้ามาขายออนไลน์แบริชเชสจากมีทุนหลักพันสู่รายได้หลักแสนออกรถเบนซ์คันละ4ล้านได้มีอิสระทำงานที่ไหนก็ได้มีการฝากไลน์และเบอร์โทรให้เรียบร้อยครูปาติสเป็นผู้นำดีลเลอร์หลักแสนติดตัวครูรุ่งเอ้ยไม่ใช่ก็เหมือนติดตัวค่ะเป็นผู้นำหลักแสนนะคะติดตัวครูหนึ่งสุรภานะคะอยู่ทีมแม่ลุงแล้วกันนะคุณปาติสคนนี้เก่งมากนะคะใจต้องไม่เกาะกับความทุกข์ลูกเจนนี่หนุนบอกแม่สวยมากลูกยุ้ยพัสิตาวันนี้เขาลง CF ราคาพิเศษ28888ไปยุ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยพี่ไอส่งวิวให้แล้วใช่ป่ะเวลาที่คุณต้องการรวยหรือดึงดูดความมั่งคั่งใจคุณต้องไม่เกาะกับวัตถุแปลกอะครูลุงครูลุงบอกให้เอารูปบ้านสวยๆรูปรถในฝันรูปเพชรนินจินดาและทองคำแท่งมาติดในดรีมบอร์ดแต่อยู่ดีๆครูลุงก็บอกว่าใจต้องไม่เกาะกับวัตถุคุณต้องรู้ว่าคุณอยากได้อะไรอยากครอบครองอะไรเสร็จแล้วคุณต้องไม่คิดถึงมันอีกเลยจิตคุณมันประทับตราไปแล้วสเต็ปที่สองสเต็ปเหนือไปกว่านั้นคุณต้องรู้สึกครอบครองมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นตอนที่คุณทำมาหากินขายของเจอลูกค้าลงทุนธุรกิจลงมือทำการงานประกอบสัมมาอาชีพชอบเลิกคิดเรื่องวัตถุสิ่งของที่อยากได้ไปเลยตอนทำงานให้รู้สึกร่ำรวยจากสิ่งที่ตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้คนรวยทุกคนนะคะเขาจะให้มูลค่ากับของที่ให้มูลค่าได้นั่นแหละและเขาจะให้มูลค่ากับของที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ตามครูลุงทันไหมคะตามครูลุงทันไหมลูกยิ่งบอกใจรวยทำดีมบอร์ดครอบครองประทับอันนี้คือปวดฉี่ไงก็เลยแบบจับพุงนิดนึงปวดฉี่เดี๋ยวจะไปฉี่แล้วแต่ให้เคล็ดลับสุดท้ายแล้วกันนะอูลูกตู่อยู่กับแม่ตลอดเลยวิครูหนึ่งสุรภาพูดอันเนี้ยใช่อันเนี้ยใช่ตอนประกอบสัมมาอาชีพตอนขายของตอนคุยกับลูกค้าตอนคุยกับหุ้นส่วนธุรกิจตอนทำธุรกิจให้รู้สึกโชคดีที่ได้เจอคู่ค้าคนนี้
ให้รู้สึกโชคดีที่เจอลูกค้าคนนี้ให้รู้สึกโชคดีที่ได้คอนเนคชั่นนี้ให้ได้รู้สึกโชคดีที่ได้ความสัมพันธ์นี้เข้ามาในชีวิตมองลูกค้าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนญาติไม่มองเขาเป็นลูกค้าไม่ได้มองว่าคุณจะไปฉกฉวยผลประโยชน์จะไปเอาผลประโยชน์จากเขาแต่เมื่อมองเขาเป็นครอบครัวคุณจะรู้ว่าคุณอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขารับใช้เขาคุณจะดูแลเขาเหมือนคุณดูแลญาติของคุณคนรักของคุณแล้วกำไรจะได้แบบอัตโนมัติพรั่งพรูหลั่งไหลคุณจะค้าขายดีเก็บเงินแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นลูกค้าจะเอาเงินมาเทให้คุณเต็มหน้าตักเวลาเราจะจ่ายเงินเราก็อยากจ่ายเงินให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกดีด้วยยิ่งคนที่เขาดูแลเราเหมือนคนในครอบครัวเลยจะเอาเงินไปให้คนอื่นทำไมอ่ะเอาเงินให้คนที่รักเอาเงินให้คนที่เรารู้สึกดีดีกว่าจริงป่ะตอนทำนะไม่ต้องคิดถึงผลรางวัลไม่ต้องคิดถึงว่าเดี๋ยวจะได้บ้านหลังใหม่ได้รถสปอร์ตเลิกคิดตอนทำไม่ต้องคิดเรื่องวัตถุธุรกิจจากใจกำไรที่สุดบอกตัวเองแบบนี้และอะไรที่เงินจ่ายไม่ได้สิ่งนั้นแพงที่สุดอะไรที่เงินจ่ายไม่ได้สิ่งนั้นมีมูลค่าสูงสุดคุณว่าจริงป่ะอันนี้เราว่าจริงป่ะอันนี้เราว่าจริงป่ะธุรกิจจากใจกำไรที่สุดคุณว่าจริงป่ะล่ะอ่ะจริงป่ะลูกค้ารักคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าคุยกับคุณโอ้โหนั่นคือสุดยอดแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นตามมาจริงมากๆใช่แล้วให้นับมูลค่าของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของวันนี้ใครหลายคนที่อยู่คอนโดนะหรืออยู่อพาร์ตเมนต์เปิดหน้าต่างแล้วมองไปบนท้องฟ้าเปิดหน้าต่างแล้วสูดลมเย็นๆใครที่มีบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดินออกไปหน้าบ้านเดินออกไปที่สวนหน้าบ้านโผล่หน้าออกไปแล้วสูดลมหายใจสะอาดๆเข้าไปเต็มปอดเลยนะแล้วบอกตัวเองว่าลมหายใจคู่นี้เอาเงินมากองแสนล้านฉันก็ไม่ขายลมหายใจให้ใครนี่แหละสิ่งที่มีมูลค่าที่สุดในชีวิตคุณครูเพิ่งสอนไปที่ Facebook ส่วนตัวครูนะคะเมื่อตอนเย็นเรื่องเนี้ยถ้าอยากฟังเรื่องนี้ละเอียดละเอียดไปฟังได้ที่ไลฟ์สดที่หน้า Facebook ครูนะคะเดี๋ยวแชร์มาที่เพจดีไหมเนาะถ้ามีคนมาขอซื้อลมหายใจคุณ10ล้านคุณก็ไม่ขายหรอกไม่มีทางไม่มีทางคุณอาทิตยาบอกครูขาเมื่อเข้าเรียนแล้วเชื่อมั่นว่าจะเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์อย่างสง่างามผ่าเผยเพราะพี่ตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ
ยินดีด้วยนะคะพี่หนึ่งสุรภาบอกไลฟ์ตอนเย็นของแม่แพงมากนะคะไม่ขายค่ะลูกหนุนบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวแม่งโคตรแพงจับจิตจับใจที่สุดเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเราไม่ได้ซื้อลมหายใจเราไม่ได้คุณมีของอยู่กับตัวอยู่แล้วรู้มูลค่าของตัวเองเยอะๆนะคะแล้วเอาพลังใจเอากำลังใจแบบนี้ไปประกอบสัมมาอาชีพคุณแม่งจะรวยชนิดนับเงินไม่ทันเลยอย่าเอาใจไปเกาะกับวัตถุหรือจำนวนเงินตอนลงมือทำต้องรู้คุณค่าของตัวคุณเองมันเหนือวัตถุสิ่งของทั้งหมดในโลกเลยจริงจริงคุณลุงก็รู้ว่าชีวิตคุณลุงอะมันมีคุณค่าสิ่งที่คุณลุงสอนในคอร์สทุกคอร์สคือมันเอาชีวิตเรามาสอนเราสร้าง100ล้านมายังไงเราสร้าง200ล้านเราสร้าง300ล้านมายังไงเราแกะรอยเอามาสอนเราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ยังไงมันอะไรมันวัดใจเราอะไรที่มันพิสูจน์ใจเราถ้าเราผ่านมันมายังไงต้องวางใจยังไงต้องสร้างพลังใจดึงดูดแบบไหนต้องปลดล็อกความคิดต้องปลดความรู้สึกอะไรออกไปต้องเอาใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปแทนที่ต้องคิดแบบไหน mindset ที่ถูกต้องเป็นยังไงจิตวิญญาณมันต้องวางด้วยแรงสั่นสะเทือนแรงกระเพื่อมแบบไหนสิ่งที่ครูมาถ่ายทอดนะคะในคอร์สมันเกินมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนั่นแหละที่พวกเราจ่ายจริงๆไม่งั้นจะไม่มีเหตุการณ์ที่ลูกศิษย์โอนเงินมาเพิ่มให้ครูลุงแบบแอดมินครูงงว่าเงินมันงอกมาจากไหนอยู่ดีวันดีคืนดีก็โอนมา 1,000 2,000 1,000 พี่ก้อยส่งดาวมา 2,500 ดวงมาขอบคุณอยากจะจ่ายค่าคอร์สเพิ่มอะไรแบบเนี้ยเนาะอยู่กันจนดึกเลยอ่ะลูกไม่ไปไหนไม่ไปทำอะไรเลยเหรอไปนอนมั้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคนมากๆครูไม่รู้นะคะว่าทั้ง550ท่านที่ยังอยู่กับครูตรงนี้2ชั่วโมงเต็มๆนี้มันก็เที่ยงคืนแล้วเนี่ยโอ้โหจะตีหนึ่งแล้วครูขออนุญาตรู้จักทุกคนได้ไหมคะครูขออนุญาตให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้545ท่านพิมพ์ชื่อเล่นสั้นๆได้ไหมคะหรือไม่อยากให้ครูรู้จักอยากแบบว่าเป็น secret admirer เป็นคนในความลับคุณเรามานั่งสบตากันเนี่ยนะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยจนถึงจะตีหนึ่งแล้วเนี่ยนะอยากรู้จักอ่ะคุณมณีรัตน์พี่อีทอยู่กับแม่คุณ enjoy เจ๊นกพี่ไข่มุกพี่ก้อยYou still here with me. Thank you so so much with all my heart นะคะพี่ก้อยพี่เล็กมาเรียลอนดอนค่ะอยู่กับครูรุ้งลูกนกเนาะลูกดาวดาวประกายลูกไก่มณีรัตน์ค่ะพี่ไก่มณีรัตน์พี่ไก่มณีรัตน์ลูกเป๊กค่ะลูกลอดทันชกรค่ะครูป๊อปวลียาอยู่กับครูรุ้งค่ะลูกเป๊กแม่เห็นแล้วพี่เอ็นจอยอายุ56พี่อัยการพลอยค่ะคุณเอ๋พรณภายังอยู่กับครูรุ้งลูกเฟิร์นจากสวีเดนยังอยู่กับครูรุ้งอ๋อส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ต่างประเทศเนาะเพราะตอนนี้เขาอาจจะแบบเวลาบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยลูกตู่อยู่กับแม่ตลอดตู่อยู่ตลอดเลยพี่ตู่คุณหมอนกมานิดาหมอฟัน100ล้านนะคะ100ล้านจากออนไลน์และ100ล้านจากออฟไลน์ค่ะครูออนนี่ยังอยู่กับครูโอ้ลูกน้ำลิดาติดครูหนึ่งค่ะลูกดากัมพูชาค่ะท่านอัยการพลอยบอกยินดีที่ได้รู้จักครอบครัวคนโปรดของจักรวาลทุกคนเลยลูกพึ่งจิตรัตน์พี่พึ่งยังอยู่ฮะใครอีกลูกลูกพริกแพรวาค่ะแม่นุช41สะพานสูงกรุงเทพพี่ติ๋วกัญญาอยู่กับเราค่ะคุณเอมมี่สุกัญญาค่ะ
เอ UK ค่ะพี่อีทนครศรีธรรมราชพี่หนิงพี่หนิงผู้หญิงร้อยล้านอยู่กับครูรุ้งอ่ะครูปาติสอยู่ตลอดค่ะคุณนัทวิภาบอกต่างประเทศตอนนี้ 6:45 นี่ไงใช่ไหมพวกเราเลยยังอยู่กับแม่ไงเชอรี่อยู่กับครูโอ้ขอบคุณมากลูกกุ้งนางพัทรินค่ะลูกแฟงคุณแฟงออร่าแนนนี่อยู่ค่ะโค้ชยิ่งใหญ่อยู่ค่ะเทพสุครูหนึ่งสุรภาอยู่กับเราค่ะพี่หนุ่ยประภัยอยู่กับเราค่ะพี่อาทิตยาบอกรักพี่น้องลิเชสทุกคนพี่เอี่ยมชนบุรีอยู่กับเราค่ะลูกน้อยลลิดายังอยู่ค่ะพี่กรุ่งสุปานียังอยู่ค่ะไกด์นาเดียเชียงใหม่ยังอยู่ค่ะโอ้ต่างประเทศอยู่กันเยอะมากหอมขอบคุณแม่มากๆค่ะฟังแม่มีความสุขเขาชื่อเหรอไม่บอกแต่เขาพิมพ์มาว่าชื่อหอมขอบคุณคุณหอมลูกหอมขอบคุณมากลูกครูอ้อมยังอยู่ค่ะซาร่าพรอยู่ค่ะคุณสุกัญญาอุ๋มอิ๋มยังอยู่กับเราค่ะลูกดารัตดาคุณนารียังอยู่ค่ะโคชโอคุณมันนาวค่ะคุณดวงกมลค่ะคุณฉัตรกาญจนาหลังจาก CF course ครูลุงไปแล้วก็ยังคงอยู่ค่ะคุณจอยภูเก็ตพัทรีค่ะเวลาไหนก็อยู่หลักจังคุณซูซี่อยู่ค่ะคุณสุภกรจากเกาหลีตอนนี้ 2:49 แล้วคุณสุภกรยังอยู่กับพวกเราค่ะคุณทองสะแก้วยังอยู่ค่ะมาดามพรนะคะพัชรธรยังอยู่คุณพิชมนยังอยู่ลูกหนุนเจนนี่อยู่ค่ะมาดามลินบอกไลฟ์นี้อบอุ่นจังเอาลินว่าแม่ควรจะรู้จักทุกคนที่อยู่กับแม่ถึง 1:00 1:00 ตอนนี้มั้ยอ่ะลูกหญิงสมหญิงยังอยู่อ่ะ CF course แล้วยังอยู่ลูกยิ่งอรุณคุณซูซี่อ่ะลูกเฟิร์นพี่หนิงพี่เอี่ยมลูกอีทคุณอาทิตยาพี่ปาติสเหมือนนั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารตอน 1:00 อ่ะแล้วนะโต๊ะอาหารเหรอลูกไม่ใช่ในห้องนอนเหรอโต๊ะอาหารเหรอลูกหิวหรือเปล่า พี่ปาติสคุณออนบางออนคุณชรินค่ะยังอยู่ค่ะคุณมนัสสนันคุณนิดาค่ะคุณจอย CF Course แล้วยังอยู่กับแม่อยู่เลยเนี่ยใครอีกการ์ตูนมาช้าแต่ยังอยู่จนจบนะเนี่ยการ์ตูนวรรักษ์อะค่ะแนนนี่บอกบางปูตอนนี้ฝนตกหนักด้วยแม่นิชยาคุณแมวพัทยาอยู่กับเราค่ะเอาลินอยู่แม่กับบางนาใกล้แม่นี่พี่เอี่ยมลาวันคุณอุทรคุณเบนจากโคราชอยู่กับเราค่ะเจนกค่ะคุณยุ้ยภาสิตา CF Course แล้วยังอยู่ด้วยมวยนวพันธ์ยังอยู่กับแม่อีกโอ้สุดยอดอะไรปาติกินกันตลาดลูกอ้อยทันชนกอยู่กับเราค่ะพี่กุ้งบอกไม่ง่วงเลยเหมือนยืนชมวิวอยู่ข้างๆครูครูก็ว่าปาติหิวนะใช่ไหมยาวถึง2:00ก็อยู่ไกด์ลูกก็เกินไปคุณสุทธิดาอยู่กับครูรุ้งค่ะคุณภูรดาชื่อกุ๊กนะคะคุณภูรดาฟักพาณิชย์สมุทรปราการใกล้บ้านครูรุ้งอยู่บางบ่อค่ะคุณกุ๊กเป็นครั้งแรกที่ครูเห็นคอมเมนต์จากกุ๊กนะกุ๊กลูกตู่บอกจริงค่ะไลฟ์นี้อบอุ่นชอบแม่ฟิลนี้นุ่มๆสบายแต่ทรงพลังลูกตู่พระตากุลนี่ตู่กลับไปเราจะรีเควสชุดจากตู่อีกเยอะมากเลยอะนะวันนี้ใส่กางเกงสีทองแล้วก็เอาเสื้อสีทองของลูกมาด้วยแต่ว่าจำได้ว่าเพิ่งใส่ไลฟ์สดไปไงก็เลยวันนี้ก็เลยใส่แต่กางเกงเดี๋ยวเสื้อสีทองค่อยใส่พรุ่งนี้ไปกินข้าวตอนเช้านะวันนี้ใส่ชุดจีนที่ลูกตู่ตัดให้ไปกินข้าวกับคุณหม่าม้าของพี่โรดด้วยหม่าม้าชมว่าชุดสวยด้วยลูกตู่ตัดให้นะคะลูกนุ้ยภาวดีปานอินอยู่กับเราพี่เล็กมาเรียยังอยู่กับเราโค้ชโอแม่นุชยังอยู่กับเราว้าวนะคะแม่ทุกคนไปนอนและรายงานตัวเสร็จคุณแหม่มณัฐพรยังอยู่กับแม่อยู่เลยแฟงออร่ายังอยู่เหม่งจ่ายฝนตกหนักมากเมื่อเช้าลูกเฟิร์นบอกยินดีที่ได้รู้จักครอบครัวเราทุกคนนะคะคุณพัฒนาพงยังอยู่กับเราค่ะโอ้พี่กุ๊กอยู่ตลอดเลยใช่ไหมวันนี้ยิ้มไม่หุบยิ้มมีบางคนยิ้มไม่หุบในค่ำคืนนี้นะ A time spent with you is precious. Thank you so much, Joy. Love you from my bottom of my heartThank you. ลูกไกด์นาเดียยังอยู่นะเบญญาภานะคะลูกอ้อมทุกคนเลยคุณสุทธิดาบอกที่เติบโตทุกวันนี้เพราะแม่สร้างใ
ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากนะคะลูกสตาร์ฟอริสยังอยู่คูโรสนอร์เวย์อยู่เหรอพี่หนิงบอกกำลังสูดอากาศเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยคุณทิติยาคุณกวางจากสุโขทัยยังอยู่ค่ะ2ไลฟ์ของแม่ช่วงนี้วันอ๋อวันนี้ใช่ไหมลูกคือดีที่สุดพี่อีทดวงฤดีบอกเราพี่กุ้งเขาแอบอมยิ้มอยู่ฝั่งนู้นนะคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างนะลูกเป็นผู้หญิงตัวเล็กเอวบางร่างน้อยคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านถึงพันยังไม่รู้แม่ไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่หลักร้อยล้านยังอยู่กับเราจนจบนะคะส่งให้ทุกคนฝันดีแล้วกันเนาะนะครับไม่อยู่กับพวกเรานานมากเลยวันนี้ละดาละดาดาบอกยิ่งรู้จักแม่ยิ่งรวยค่ะบอสโอก็อยู่กับเรานะคะจนจบเลยคุณอุทรนะคะเอาล่ะหลายท่านที่อยู่แต่อาจจะไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์มาขอบคุณมากแล้วหวังว่าไลฟ์นี้มันจะเป็นค่ำคืนที่พิเศษที่เราได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณนัทกิตตภักค่ะบอกตั้งแต่รู้จักครูรุ้งความคิดและชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากโอ้เยี่ยมเลยให้จบกี่โมงก็อยู่พี่ก้อยก็เป็นหนึ่งในครอบครัวครัวค่ะไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์หรือว่าอะไรแล้วคือมันเกินไปกว่านั้นไกลมากแล้วอะพี่ก้อยคือแบบ you are my family คุณเพ็ญจันทร์บอกค่ำคืนนี้พิเศษมากครูรุ้งพี่อู๋อยู่กับครูรุ้งคุณแอะนาวานะคะ Princess วานิดา Angel Butterfly รัวดาวมา75ดวงนะคะพี่อู๋อิ่มเอมกับวิวแอะอ๋อแอะนาวาคุณปนัสสยาเบื้องบนเพิ่งเข้ามาโอเคโอเคใครรายงานตัวเสร็จแล้วกู๊ดไนท์นะคะคุณสุภลักษ์บอกขอบคุณค่ะครูรุ้งดิฉันติดตามครูรุ้งหน้าเพจค่ะยินดีรู้จักคุณสุภลักษ์ค่ะคุณหญิงบุษบาบอกแบตหมดเออต้องมีคนแบตหมดนะเพราะ2ชั่วโมงคุณหญิงบุษบาบอกแบตหมดแต่ดีใจที่ครูยังอยู่จนเข้านอนลูกเป๊ก I love you โอ้คุณบุษบาต้องชาร์จแบตแล้วกลับเข้ามาใหม่นะเนี่ยรับทราบรับรู้เลยคุณนิดาส่งจิตไปกอดแม่รุ้งแล้วคุณ ดวงกมลค่ะคุณวรยุทธ์ยังอยู่คุณวรยุทธ์จันทรมาศยังอยู่กับครูรุ้งค่ะลูกโอส่งดาวมา11ดวงนะคะถ้ามีโอกาสอยากเจอครูรุ้งคุณนัทกิตภาคเดี๋ยวได้เจอกันนะพี่ก้อยคือพี่สาวคนโตของครอบครัวคนโปรดจักรวาลนะลินบอกปนัสยา I love you too Yes we are family เราคือครอบครัวจริงๆนะหนุ่งเนาะคุณหงนภาอยู่กับครูรุ้งค่ะคุณปัชรธรบอกความคิดเปลี่ยนตั้งแต่ได้รู้จักแม่ครูรุ้งขอบคุณมากคุณสุกัญญาอุ่มอิ่มบอกชุดแม่สวยมากขอบคุณค่ะพี่ดวงดวงรัตน์ยังอยู่กับเราคุณอนันชนาลักกี้นึกถึงวันถ่ายเสร็จแล้วแม่ต้มก๋วยจั๊บให้กินลูกตู่บอกลูกตู่มาช่วยแม่ถ่ายงานที่บ้านวันนั้นเสร็จแล้วก็ต้มก๋วยจั๊บกินกันนะคะลุงไอซ์สอเสือบอกส่งแม่เข้านอนคุณชัยชนะค่ะลูกเฟิร์นบอก via family คูโรสมือถือหมดไปเครื่องหนึ่งต่อเครื่องที่สองเจ้าเจนกก็อยู่กับแม่อีกคุณบุญรอดยมจอหอนิดาชนิดาพี่อ้อมบอกทำไมแม่ถึงน่ารักขนาดนี้เอาแม่พี่อ้อมจะรักแม่เหรอใช่ไหมคุณพัทรีบอกแม่เรียกชื่อพลังสูงมากคุณพัทรีนะงั้นแม่ไม่กวนพวกเราและขอบคุณทุกท่านทุกรายชื่อที่ดีใจเนอะพรทิพย์นิวไลฟ์เพิ่งเข้ามานะคะพี่ก้อยบอกใช่ We are family สายโอนแล้วค่ะสายเรียนคอร์สอะไรสายโอนแม่ว่าสายเรียนคอร์สไลฟ์สดสายรู้ไหมว่าครูพูดถึงสายในคอร์สนี้แล้วบอกว่าอยากให้สายได้มาเรียนคอร์สนี้เดย์หนึ่งเดย์สองอะสายรู้ปะในที่สุดความฝันครูก็เป็นจริงสายลงคอร์สนี้ดีใจสายโอนแล้วด้วยแน่ใจนะว่าโอนถูกราคาเพราะเขาให้แค่5คนนะ 28,888 สายแน่ใจนะ คุณชัยชนะบอกดีใจครับแม่อ่านชื่อยินดีให้รู้จักคุณชัยชนะนะคะอุ้มยังอยู่กับแม่เราส่งแม่นะอุ้ยอุ้มแม่เก่งใจลูกต้องไปนอนแล้วขอบคุณทุกท่านทุกคนลูกนุ้ยยังอยู่กับเรานะคุณ PK วรายุทธบอกมันดีจริงๆนี่อยู่กับครูเนี่ยต้นไลฟ์เลยนะเนี่ยอยู่ตลอดเลยอ่ะขอบคุณมากแ
และอุ้มอิ่มกู๊ดไนท์นะคะนกกู๊ดไนท์นะแม่นุชแม่นุชขอบคุณสำหรับทุกๆไลฟ์ที่แม่นุชอยู่กับครูและส่งหัวใจมาตลอดคุณนิชยาพันมาไอซอเสือไปงั้นไปนอนกันไปนอนจริงๆแหละแม่ส่งทุกคนทุกท่านไปนอนแล้วอ่ะพี่ต้อยอยู่กับเราอ่ะกู๊ดไนท์ทุกคนคุณพรพรพลอยเพชรก็ยังพรพลอยเพชรนี่หลังๆเราเจอกันตลอดในไลฟ์ครูรุ้งส่งเข้านอนโอ้นิด้าน่ารักมากคุณเอมบอกครูรุ้งพักผ่อนนะครับแต่เอมก็พักผ่อนกับครูนะคะกู๊ดไนท์ทุกท่านเลยกู๊ดไนท์นะคะกู๊ดไนท์ลูกหนุนกู๊ดไนท์นะลูกคุณณัฐวิภาประมาณนี้สวยไม่ต้องถึงกางเกงก็ได้ลูกเราจะได้เห็นวิวเยอะคุณนัทกิตภัทรไปคุณในนะคะหลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาล นะคะและคุณรู้ว่าคุณไม่เคยอยู่โดดเดียวเลยทุกครั้งคุณเปิดมาที่เพจนี้เราจะมาเจอกันนะคะแล้วก็ขอให้รู้ว่าครูรุ้งอยากรู้จักเราทุกคนอยากเรียกชื่อเราทุกคนถ้ามีโอกาสเราจะได้กอดกันตัวเป็นๆ นะคะถ้ามีการบุญที่ไหนครูรุ้งมาบอกบุญแล้วเราไปทำบุญด้วยกันนะคะช่วงนี้จัดสัมมนาสดไม่ได้ไปเจอกันที่วัดก็ยังไม่ได้วัดยังไม่เปิด นะฝันดีทุกคนอู้กุ้งนางอยู่กับแม่ตลอดเลยคุณเกรซนากายังอยู่ค่ะคุณเกรซนาการลงทะเบียนเรียนแล้วยังอยู่ต่อกับพวกเราคุณยานกรค่ะบอกอบอุ่นมากค่ะคุณลุงเพิ่งเห็นคอมเมนต์คุณเป็นครั้งแรกนะดีใจจังคุณกมลชนกสวัสดีค่ะกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์คุณหมอนกมาดิดาหมอฟันร้อยล้านออนไลน์และออฟไลน์ค่ะคุณกัลยากู๊ดไนท์นะคะพี่เล็กมาเรียพี่ก้อยของพวกเราพี่ก้อยพี่สาวคนโตเนอะพี่ก้อยเติมเต็มความฝันของหลายๆคนที่เขาอยากจะส่งดาวแล้วเขาส่งไม่ได้ที่เขาพูดในไลฟ์อะพี่ก้อยก็ส่งมาแทนพวกเขาแต่ไม่ต้องส่งบ่อยนะคะพี่ก้อย ส่งพระอะไรนะส่งของกินมาให้ส่งทุกอย่างนะคะพี่ก้อย You are my family นะคะทุกคนเลยโดยมีพี่ก้อยเป็นพี่สาวคนโตตกลงกันแล้วนะคุณทารินีกู๊ดไนท์ค่ะไปนอนกันกู๊ดไนท์พี่อ้อมนะคะซึ่งพี่อ้อมก็เอาทั้งเฟซส่วนตัวและทางเพจของพี่อ้อมมาทักทายตลอดเวลาพี่พลอยค่ะกู๊ดไนท์ถ้าพรุ่งนี้นะคะท่านอัยการสูงสุดแห่ง แห่งศาลจังหวัดจะไปทำงานสาย ก็พอขู่ลุงเนี่ยแหละค่ะ ปาติดไปนอนคุณนัทไปนอน สุภัคคณรีลิเชสไปนอนคุณต้อยคุณยานกรอ๋อเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่ได้มาฟังครูจนจบนั่นไงครูถึงบอกว่านี่คือครั้งแรกที่ครูได้เห็นคอมเมนต์จากคุณนะคะครูจำได้นะคุณเอมบอก we are family ชอบครูเรียกพี่ไข่มุกโอเคโอเคได้ เป็กมาร์คหน้ารอแม่มาร์คทองคำแบริเชตหรือเปล่าเป็ก พี่อู๋กู๊ดไนท์นะคะพี่อู๋ลูกซาร่าพรลูกพริกกู๊ดไนท์ค่ะไปจริงๆแล้วอาบน้ำได้แค่อาบน้ำสบายใจที่ได้ขอบคุณ